าล่ะเริ่มต้นเลยปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าจบไปมากกว่านี้ไม่ได้ยุ่งเลยเอาเลยฮะหลับตาสบายสบายนะฮะจะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้ตามอัธยาศัยแต่สิ่งที่อยากจะทักท้วงไว้เสมอคือการหายใจหรือลมหายใจนะครับเป็นหลักนะครับเริ่มต้นการหายใจนี้มันก็คืออ้าปากให้กว้างพอประมาณครับอ้าปากให้กว้างพอประมาณดูดเข้าไปทางปากอากาศทำไมผมจึงเน้นนักหนาเรื่องตรงนี้เน้นมากเลยเรื่องของการนับอากาศกลืนแล้วค่อยกลั่นมันจะขับลมเลยนะกลืนเข้าไปเนี่ยไอ้คนไหนที่มีท้องแน่นแน่นท้องมันมีลมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขับลมด้วยมันประหลาดประหลาดเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนผายลมปึงปังปึงปังปึงปังเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของมันเหลือเชื่อมากนะคำว่างับอากาศกลืนแล้วก็กลั่นนานๆนะครับจำเป็นหลักไว้นิดหนึ่งก่อนทำสมาธิทุกครั้งนะครับใส่ไว้สักสามชุดดีไหมขอให้จำลองสถานการณ์คืออยู่ในบ้านท่านนะที่นี่เป็นเพียงโมเดลหรือตัวอย่าง example ให้เราใช้เป็นแม่บทใช้ว่าหลักการเป็นหลักการเป็นเทคนิคเป็นวิธีการเป็นทักษะทำนองนั้นนะครับเพื่อให้มันเกิดความรอบคอบเมื่อเวลาท่านไปทำเองนะมันจะไม่หลงทางผมจะพยายามบรรยายให้มันจากต้นทางถึงปลายทางไว้ให้มันเข้าถึงปลายทางแล้วท่านก็เดินตามทางที่วางเอาไว้ก็คือหลักการวิธีการนี่แหละผมจำลองสถานการณ์ส่วนตัวผมไว้เหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ท่านหลงทางเมื่อท่านไปทำของท่านเองเห็นไหมครับเอานะเมื่อสูดหายใจเข้าออกมันมีคำหนึ่งนะฮะถ้าว่าสูดหายใจเข้าและออกเท่ากันเป๊ะนะฮะพอคำว่าเป๊ะนะเวลามันจะเป็นศูนย์เท่าเข้ากับออกเข้าเท่ากับออกภาษาฟิสิกส์ก็คือฟิวชั่นเท่ากับฟิชชั่นหรือแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นหรือสตาร์ทเท่ากับฟินิชเห็นไหมมันมาตรงนี้เลยนะเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะที่พูดเมื่อกี้นี้แต่มันคำนวณไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้นะครับมันได้แค่ภาษาครับเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจก็คือตรงนี้เองนะครับแต่พอเวลามันหลุดเข้าสู่สภาวะของความว่ามันจะเลยภาษามันเกินภาษาเกินภาษาเนื้อกว่าภาษาถ้าบอกว่าภาษาคือสิ่งสมมติมันก็เลยสิ่งสมมตินั่นเองครับเห็นไหมก็พยายามให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับในเป็นหลักการเบื้องต้นนะถือว่าเป็นบรรทัดแรกจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วพอเวลาเราดำเนินการแล้วมันก็จะไม่ไปกระตุกมันไม่ไปสะดุดประมาณนั้นครับเมื่อไม่สะดุดมันก็ไปได้เรื่อยเขาไปเรื่อยๆก็นึกสว่าจำลองภาพเหมือนกับนั่งเรือลำหนึ่งน้ำมันก็ไหลตามภาษามันเนาะต
่อยจากต้นทางน้ำไหลก็ไหลไปถึงไหนก็ถึงกันแหละทีเนี้ยทำนองนั้นนะครับก็ไปตามสภาวะของมันจำลองสถานการณ์นั่นคือว่านั่งเรือตามน้ำไหลครับแต่ผมชอบนะเวลานั่งอยู่เรือปีนั้นที่นี่54ปีที่น้ำท่วมนั่นนะครับข้างนอกนี่มีเรือยางมีคนเอาเรือยางมาให้ใช้ผมก็นอนทำสมาธิเรือยางก็ดีเหมือนกันนะนิ่งดีเหลือเกินเสียอย่างเดียวยุงถ้าเป็นหนังสือก็คือยุงเยอะกลางวันก็ไม่มียุงก็อยู่ได้เนี่ยอยู่สถานที่นี้ผมได้หลายความรู้สึกได้อารมณ์นะทำสมาธิให้ด้วยดีจังเลยไม่ต้องไปหาพื้นที่ที่อื่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันได้น้ำได้เนื้อจริงโอเคนะอย่าลืมหายใจนะครับทำไมผมจึงให้หายใจเข้าให้นึกถึงพ่อออกให้นึกถึงแม่มันมีคำอธิบายง่ายๆเพราะว่าทุกท่านก็มาจากพ่อแม่ถ้าจะเริ่มต้นจากว่าการเกิดเป็นทุกข์ถามว่าตัวเราเองทำให้ตัวเราเองเกิดเองไหมมันก็ไม่ใช่นะตัวเราเองเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเองเกิดฟังดีนะภาษานี้มันซ้อนกันอยู่นะครับตัวเราเองเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเองเกิดมาเองแต่ตัวเรามันเกิดเองเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับที่มันซ่อนซ้อนกันอยู่นะครับถ้าหากว่าจะอธิบายความว่าตัวเราเองเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเองเกิดเองนะถามว่าใครล่ะเป็นคนนั้นเกิดคือพ่อแม่เห็นไหมครับมันต้องไต่ตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับมันเป็นมิติของมันจะต้องให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไต่ตามนี้ก็ต้องไต่ตามทุกสมุทัยนิโรธมันจะมีจุดที่ไปไม่ได้โดยความเป็นจริงที่ท่านเกิดมาบางคนยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยก็มีนะในโลกใบนี้เห็นไหมครับเช่นเด็กอยู่ในภาวะสงครามเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้หายไปไหนประเภทนี้ตายก็เจ็บก็ตายไงแต่ลูกน้อยมีคนเก็บเอาไว้เงี้ยไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่แต่ความเป็นจริงมีไหมล่ะพ่อแม่มีแน่นอนเห็นไหมเนี่ยความจริงเหล่านี้นะฮะเข้ามาสู่กระบวนการรู้สึกนึกคิดลองดูถึงแม้ว่าไม่ใช่เราแต่คิดอย่างเขาทั้งโลกเนี่ยได้เรียกว่าคิดในเชิงมุมกว้างเรียกว่ามหาภาคหรือแมกโครออกไปด้วยเงี้ยแล้วก็จะรู้เข้าใจแบบกระจ่างแบบกว้างขึ้นกลับมาถึงตัวเราโดยเฉพาะทีเนี้ยหายใจเข้าออกให้นึกถึงพ่อออกให้นึกถึงแม่เข้าให้ปู่ออกย่าเข้าตาออกยายต่อไปก็ขมวดเลยเข้าปู่ตาคือเพศพ่อปู่กับตาคือเพศผู้ออกย่ายายคือเพศแม่มันจบอยู่แค่นั้นเองไปต่อไม่ได้ใช่ไหมมีไหมมีแต่มันไปต่อไม่ได้ชีวิตความเป็นจริงนั้นก็เลยกลับมาถึงตัวเราสาว่าเราคือใครใช่ไหมชื่ออะไรนามสกุลอะไรมานั่งถึงให้นึกถึงหน้าตาพ่อแม่ปู่ย่าตายคือตรงนี้เองนะครับมันสุดตรงนั้นก็มาหาถึงตัวเราโดยเฉพาะเนี่ยการบรรลุธรรมก็คือการบรรลุอดีตก็แปลว่าบรรลุที่มานะฮะจำด้วยบรรลุธรรมคือบรรลุที่มาต้องไต่ตามความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองนะครับต้องไต่ตามนี้ไปหาจุดเริ่มต้นของการเกิดของสรรพสิ่งเราจะรู้ว่าตัวเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเองเกิด
เองนะอีกประโยชน์หนึ่งตัวเรามันเกิดของมันมาเองซึ่งเราเป็นคนไม่ได้ทำถามว่ากลไกนั้นมันคืออะไรต้องบอกว่ากลไกของธรรมชาตินะเราธรรมชาติเกิดเองนั่นเองสรุปความแล้วกลับมาพูดถึงธรรมชาติโลกวันนี้มันก็เป็นธรรมชาติดวงอาทิตย์วันนี้ก็ธรรมชาติดาวดวงเป็นธรรมชาติหมดไอ้ธรรมชาติตรงนี้ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวคืออนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งหมดใช่ไหมเมื่อเราเกิดอยู่ในโลกใบนี้เกิดอยู่ในความไม่เที่ยงก็คือเกิดอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติงั้นตัวเราก็ไม่เที่ยงใช่ไหมถามว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงกันเนี่ยในตัวเราหัวใจนี่ไงตั้งแต่เริ่มเกิดมันไม่ยอมหยุดเลยเต้นตุบตับตัวมาตลอดนี่คือความไม่เที่ยงอธิบายคือหัวใจเป้ตัวเดียวมันน่าจะจบได้ถ้างั้นหัวใจหยุดเต้นมันหยุดความไม่เที่ยงใช่ไหมตอบก็ไม่ใช่อีกแหละโอ้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะไปต่อยังไงวะเนี่ยงั้นจึงเข้าใจยังไงเข้าใจที่ว่านี้โดยจิตเท่านั้นเองฮะที่จะอธิบายตรงนี้ได้ชัดเจนโดยความเป็นตัวเราเองแท้แท้อย่างเช่นผมอธิบายความเป็นตัวของผมเองแท้แท้ที่ได้ยินมาทั้งหมดในวันนี้อธิบายความเป็นตัวตนของลุงหอกแท้แท้ก่อนอ้างถึงสิ่งนั้นอ้างถึงสิ่งนี้เพื่อประกอบความเข้าใจในความเป็นโลกด้วยเพราะว่าเราคือโลกคือเราอยู่ในโลกไปนี้ไม่เข้าใจโลกได้ยังไงอย่างเงี้ยต้องเข้าใจมันพร้อมกันนี่ก็คือแนวทางที่ยึดโยงโยงใยให้นะครับนะสมาธิเราจะพูดกันอยู่3คำนะครับสติสมาธิแล้วก็จิตคำจะกัดความคำว่าจิตไม่รู้ประเทศไทยคนไทยยังไม่เคยมีใครให้นิยามคำว่าจิตงั้นลุงหงอกให้ไปเลยว่าจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาความสว่างวันนี้ก็ได้แสดงให้ดูซึ่งเป็นกลางวันเนาะ ตอนที่ผมโบกมือย่อยๆนั่นแหละก็บางท่านก็เห็นบางท่านก็ไม่เห็นมันเป็นความสว่างที่ลุงหงอกบังคับหรือควบคุมก็ได้แต่ถ้าหาว่าเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นในตัวท่านเองเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ในความมืดก็แปลว่าจะต้องเห็นความสว่างในความมืดอยู่ในตาท่านนั่นแหละครับตรงนี้แหละครับเห็นสว่างขึ้นมามากน้อยก็ได้ประการใดก็ให้สังเกตให้เปรียบเทียบไม่ได้นั่นแปลว่าเห็นจิตวันนี้พูดถึงจิตคุณมัวจดจิตมันเป็นอะไรต่างสว่างเพิ่มขึ้นสว่างขึ้นก็ทำนองนั้นแหละครับถ้าเห็นความสว่างก็เริ่มเกาะความสว่างอย่างเดียวควบคุมกับการหายใจเชื่อมโยงมันจะพาไปเองฮะจิตมันจะพาเดินทางเองนะครับจิตที่พาเดินทางเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันจำเป็นมากนะจะต้องใช้พุ่นชี้แนะชี้นำแล้วก็นำพาซึ่งผมทำหน้าที่นี้มานานมาก20กว่าปีแล้วล่ะเพราะมันรู้เองเข้าใจเองมันถึงได้มั่นใจเองนะฮะมันไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าผู้อื่นเข้ามาจดจำเขาเอาคำพูดคำจาเข้ามาใส่เราผมไม่ใช่อย่างนั้นโดยเด็ดขาดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันต่างจากหลายท่านที่ไปเคยประสบกันมาจะไปนั่งทำสมาธิภาวนาจะไปทำอะไรที่ไหนก็ตามทีที่วันผ่านมาทั้งหมดถือให้เป็นบทเรียนเท่านั้นเองนะครับพอเวลามาแต่ทางด้านนี้ผมไม่น่าจะมีอะไรที่มันเหนือกว่านี้เนี่ยในแผ่นดินสยามแห่งนี้และหรือเกินเลยเถิดไปอีกได้ไหม
ผมว่าไม่น่าจะเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วล่ะก็ขอบคุณประสบการณ์ตัวเองที่ผ่านมาอย่าไปบอกว่าไม่ดีดีที่มันไปรู้เห็นสิ่งที่มันไม่ดีต้องคิดอย่างนั้นครับดีที่ผ่านประสบการณ์ตรงที่มันที่มีคำตอบมาแล้วไม่ดีมันดีตรงที่รู้ว่ามันไม่ดีเห็นไหมภาษามันช้อนภาษาอยู่นะรู้ว่าไม่ดีมันจะดีได้ไงวะคนย้อนแย้มันก็มีอย่างนั้นแหละครับก็บอกนะคนที่ไอ้บัวสีเราในเราไหนล่ะเราย้อนแย้งก็คือเราที่ว่าเมื่อกี้ก็รู้ว่ามันไม่ดีแล้วมันจะไม่ดีช้อนอยู่ได้ยังไงวะเหมือนกับเขาว่ามันมืดมันจะมีแสงสว่างช้อนอยู่ได้ยังไงวะเหมือนกันทุกประการมันเป็นความหมายเดียวกันเลยนะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าใจหนึ่งมันจะเข้าใจแตกฉานไปหมดทุกๆเรื่องแหละจึงสำคัญจึงมีประโยชน์นะที่ผ่านมาทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาเป็นการเรียนรู้สิ่งอื่นในนาเพื่อประกอบอาชีพมาถึงวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ใครประกอบอาชีพอะไรนั่งนอนทำสมาธินี่มันตัดอาชีพออกไปทันทีใช่ไหมครับก็แบ่งวาระให้ได้นี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราละเว้นจากการประกอบอาชีพอยู่บ้านท่านก็อยู่ในบ้านกำลังจะหลับจะนอนนั่นแหละใช้จังหวะนั้นนะครับเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ประกอบอาชีพแต่ละวันอยู่ตรงนั้นคนไม่ประกอบอาชีพโอ้โหสบายเลยถึงคนที่ไม่ประกอบอาชีพถือว่าคนที่มีบุญนะครับมีบุญมหาบุญทีเดียวแหละครับไม่ต้องเป็นยื้อแย่งอะไรกับใครแปลว่ามีเพียงพอที่มารองรับความเป็นอยู่โอ้โหคนที่มีสิ่งนี้นะครับรองรับความเป็นอยู่หิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์จำใส่ร่างกายแข็งแรงต่างหากโอ้โหนี่แหละคือคุณภาพชีวิตจริงๆจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ว่านี้ก็อยากให้ทุกคนได้ให้มีกันมันจะได้มีความภาคภูมิใจของการเป็นมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งตั้งเป้าเลยขอเป็นชาติสุดท้ายแต่ท้องยังหิวอยู่มันเป็นชาติสุดท้ายไม่ได้นะลำบากนะพี่หิวก็ยังไม่ได้กินนี่เนี่ยเห็นไหมฮะลำบากนะที่จะเป็นชาติสุดท้ายนี่เป็นต้นนะครับค่อยๆทำเข้าไปเรื่อยสำคัญว่าตาเนี่ยผมจะเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งนะเอาล่ะเชสว่าเนี่ยขณะที่เห็นความสว่างในความมืดต้องประคองให้อยู่จริงๆนะกระพริบแป๊บนี่ไปเลยนะให้รู้ไว้กระพริบแป๊บนี่ต้องเริ่มต้นใหม่นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะไปฝืนกันนะครับก็เป็นบ้านท่านกันมันสว่างว่ากระพริบไปมันหายไปกันหลับไปเลยปิดสวิตช์เลยวิธีการทำให้หลับง่ายๆนะครับคนไหนที่หลับยากนะครับมันมีเคล็ดมันอยู่ให้เหลือบตามองขึ้นไปยังหัวคิ้วแทนที่จะมองที่ปลายจมูกหรือมองตรงไปในลักษณะลูกตาแล้วเหลือบขึ้นไปที่หัวคิ้วเหลือบขึ้นให้มันค้างเตยนั่นนะครับเสร็จแล้วมันกล้ามเนื้อตามันจะปวดมันจะล้านั่นแหละครับเอาจังหวะที่เรามันล้าเนี่ยพับกลับคืนมาใหม่ทีโอ้ยหลับสบายจังเนี่ยเนี่ยเป็นเคล็ดนะเคล็ดจริงๆนะเคล็ดไม่รับนะครับเพราะว่ามีคนมาเปิดเผยตัวนี้มันจะรับไปทำไมล่ะเนี่ยแค่บังคับให้หลับผมนี่หลับได้ภายในไม่กี่นาทีนะไม่ทราบแป๊บเดียวเองอ่ะอ
หลังๆมานี่ผมไม่ได้บังคับให้ตัวเองหลับไม่ได้อยู่ในว่าวาระของบังคับให้หลับแต่ฝึกการบังคับนี่ได้แน่นอนนะครับให้หลับทำมาเยอะแล้วบังคับให้ตัวเองหลับแต่ถ้าหาว่าคนที่ไม่มีสิ่งที่ผมมีบังคับยังไงมันก็ไม่หลับทีเนี้ยยิ่งบังคับมันยิ่งไม่หลับเอากับมันสิบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ผมนี่กลับบังคับการหลับได้ผมไม่บอกว่าบังคับการตื่นได้นะครับไม่กล้าบอกนะไม่กล้าบอกคำนั้นนะเพราะฝ่ายผมในเรื่องของการตื่นเนี่ยก็คิดว่าถ้ามันเต็มเมื่อไหร่มันก็จะตื่นเมื่อนั้นเนี่ยตื่นแล้วหลับต่ออีกได้ไหมจะตื่นมาที่ฉันก็สบายเดินไปเข้าห้องน้ำนี่พอดีหลับมั้งแต่ตอนเดินกลับด้วยซ้ำไปผมเดินหลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาถึงก็ทิ้มตัวแล้วก็ไปเลยปิ๊กเลยครับทันทีด้วยไม่ได้สนเลยโอ้ยบางคนเนี่ยตื่นแล้วจะหลับอีกทีนึงโอ้ยากเพราะฉะนั้นจริงจำเป็นต้องฝึกกับสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองหลับง่ายๆนั่นเองครับผมฝึกประโยชน์จากการหลับกับประโยชน์จากการเห็นจิตคือความสว่างจะต่างกันนะอธิบายเรื่องของประโยชน์ของการหลับก่อนเวลาหลับเนี่ยตื่นก่อนเวลาตื่นทำตรงนี้นะฮะทุกการตื่นจะเป็นการใช้พลังงานหมดนะครับแม้ว่าไม่ได้ลุกจากที่นอนก็ยังใช้พลังงานอยู่นะขณะที่ตื่นยังไม่ได้ทำอะไรอยู่นั่นนะครับขณะที่ตื่นยังใช้พลังงานอยู่นะแต่ขณะที่หลับที่เนี่ยฮะเป็นการผลิตพลังงานพลังงานในตัวเราจะได้ในตอนหลับนะครับจำมากๆส่วนการกินอาหารกินอาหารกันไปแต่ละวันเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันเสริมเติมมานะครับเสริมเติมมาให้พลังงานของเรามีใช้ตลอดการตลอดไปก็มาจากการกินแต่พลังงานที่ได้มาจากการหลับนี่ก็คือนะเจ้าพลังงานที่ว่านี้มันก็มาจากการสันดาปของมันคือการหายใจนี่แหละมันจะส่งผ่านเลือดส่งผ่านเลือดพลังงานตรงนี้นะครับให้ทำให้เลือดอุ่นไงพี่เลือดอุ่นเลือดร้อนผู้ใดก็ตามที่มีความเย็นอยู่ในผิวกายส่วนใดส่วนหนึ่งแปลว่าเลือดไปไม่ถึงส่วนนั้นนะครับเช่นเท้าเย็นมือเย็นมีเยอะด้วยอย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้พลังงานตรงนี้มันไปไม่ถึงตัวนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าเพิ่มพลังงานให้มากโดยการงับอากาศมันจะเผาไหม้ของมันเองเผาไหม้ปอดทำงานนั่นเองคำว่างับอากาศคือปอดทำงานนะครับพลังงานจะเกิดจากปอดโอเคนะแล้วส่งพลังงานนี้ผ่านหัวใจโดยเลือดโอเคไหมครับแล้วเลือดนี้ส่งไปทุกเอาไว้ทุกส่วนที่มันทำงานโดยอัตโนมัติตับไตไส้พุงม้ามหัวใจหัวใจคือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับหัวใจพลังงานนี้เข้าไปสู่เซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจจะแข็งแรงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนทำสมาธิได้เนี่ยหัวใจจะแข็งแรงจำไว้เลยที่เป็นโรคหัวใจนู่นนี่นั่นนะอย่าไปหาอย่างอื่นเยียวยารักษาสมาธินี่นะครับสมาธินี่นะครับตัวที่สุดยอดที่สุดอย่าไปใช้หยุดยารักษานั่นเป็นทำลายหัวใจต่อนะครับยาเคมีนี่ทำลายหัวใจต่อแน่นอนผมไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดนะครับเห็นไหมครับ
านจะอยู่ตรงนี้กินยาควบคุมหัวใจหรือเปล่าความดันสูงความดันต่ำนั่นแหละมั้งคงใช่แหละที่ว่าเนี่ยโอ้โหใครส่งอะไรมาให้เนี่ยจะส่งอะไรมาให้ก็ส่งไปเถอะผมไม่ค่อยได้อ่านนะครับพวกนี้อีกทีนึงฮะเวลาเราหลับตัวที่มันผลิตพลังงานความร้อนคือปอดเมื่อพลังงานความร้อนเรียบร้อยปุ๊บมันก็ผ่านไปหัวใจได้ยังเลือดเพราะฉะนั้นปอดกับหัวใจถึงทำงานเชื่อมกันนะครับแล้วต้องเข้าจังหวะกันได้ด้วยแม่เข้าจังหวะนี่ผมเหลือเชื่อมากครับที่ผมบอกว่าหัวใจผมกับการหยุดหายใจเนี่ยมันมาเป๊ะกันได้ไงวินาทีนั้นนะโอ้โหตายเลยถ้าเป็นการควบคุมหัวใจเต้นได้มันก็ไม่ใช่หัวใจมันเต้นอัตโนมัตินะครับอย่าลืมหัวใจเนี่ยควบคุมไม่ได้นะครับพอเวลาผมพูดเรื่องหัวใจขอให้ท่านนึกถึงหัวใจของท่านเอาไว้เสมอนะครับพลังผมจะเป็นอย่างนั้นนะพูดถึงหัวใจก็คือรักษาหัวใจให้ท่านนั่นแหละกล้าพูดโดยชัดเจนด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่เข้าใจพยายามลำดับปอดก็คือการภาวะชันดาบก็คือกลั้นหายใจตรงนั้นนะครับกลั้นลมหายใจนั่นนะก็คือการเผาไหม้ชันดาบทีนี้พอเวลามันเกิดภาวะชันดาบปุ๊บถามว่ามันให้อะไรหนึ่งเลยครับภูมิต้านทานหรือในหนึ่งก็บอกว่าแอนตี้บอดี้สร้างแอนตี้บอดี้แอนตี้แอนทายเนี่ยครับมันแปลว่าสร้างเกราะป้องกันตัวเราแอนตี้เนี่ยป้องกันต่อต้านกระดาษสร้างเกราะป้องกันไม่ให้สิ่งอื่นใดนอกตัวเรามากระทำกับตัวเราดูสิภาษาผมเนี่ยไม่ให้มีสิ่งนอกตัวเรามากระทำกับตัวเราสิ่งนอกที่ว่านั้นคืออะไรรู้ไหมตอบสุดท้ายพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละมันอยู่รอบกายท่านเดี๋ยวนี้นั่นแหละนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ป้องกันค้อนได้นะครับที่พวกนี้ไม่ได้ป้องกันค้อนจากใครไม่รู้คว้างมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับป้องกันตัวเราไม่ให้โดนตัวเราแอนติบอดี้คำว่าแอนติบอดี้แอนติบอดี้หรือว่าภูมิเขาเรียกกันว่าภูมิต้านทานแต่ลุงออกบอกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่ให้สิ่งใดๆเข้ามากระทำกับตัวเราสิ่งนั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เขาจะเรียกว่าผีก็ได้เตือนตามใจใครจะบอกว่าทำก็ได้อวิชชาก็ได้ไสยศาสตร์ไสยเวทได้หมดแล้วสรุปเลยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยนี่คือใช่นะครับงั้นควบคุมเอาฮะพลังงานที่อยู่ตัวเราเนี่ยโดยสมาธินี่นะนอกจากจะป้องกันตัวเราเรียบร้อยแล้วมันก็ยังไปที่เขาว่าฮอร์โมนไปปรับ
ฮอร์โมนของร่างกายพอเวลามาเข้าถึงฮอร์โมนปุ๊บมันจะเข้ามาถึงเรื่องของผิวพรรณเนี่ยผิวพรรณเพราะคนสมาทำสมาธิได้เนี่ยผิวพรรณจะผ่องใสหน้าตาที่เป็นโทษทีเป็นผิวเป็นฝ้าหน้าตาหม่นหมองมันก็จะคลีนเคลียร์ให้เห็นไหมครับนั่นแหละในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคนที่มีออร่าเปล่งออกมาจากร่างกายก็ไม่มีปัญหาแต่ผมจะบอกว่านั่นคือพลังงานของไฟฟ้าสถิตที่มันออกมาจากร่างกายจะเรียกว่าโฟตอนเห็นไหมผมจะเรียกว่าโฟตอนนะครับเขาเรียกว่าออร่าแต่ผมจะเรียกว่าโฟตอนนะครับออโรราแสงเหนือนั่นนะกลุ่มพวกนั้นกลุ่มโฟตอนหมอให้ทราบไว้โฟตอนก็คือพวกพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเปล่งออกมานะครับโฟตอนออกมาให้ถ้าเป็นโลกก็มาจากแกนกลางของโลกศูนย์กลางของโลกแกนกลางของโลกมาจากศูนย์กลางออกที่แกนกลางจากศูนย์กลางออกแกนกลางโอ้ยเขาว่าแกนกลางก็นึกถึงนู่นน่ะรู้จักสับปะรดไหมเนี่ยรู้จักส้มเขียวหวานไหมรู้จักส้มโบไหมแกนกลางมันนั่นแกนกลางนั่นครับเห็นไหมทำนองนั้นแหละครับพอได้เนาะจะเริ่มเข้าใจทีน้อยสองน้อยแหละทั้งหมดมันจะวนก็สู่ตัวเราจะเนี่ยครับเพราะว่าเราคือโลกคือเราตามที่เราให้ฟังนั่นนะครับสมาธิเนี่ยถ้ามันเข้าสู่คำว่าบริสุทธิ์หรือว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันประหลาดมากครับมันจะรู้สึกว่าปกติมันจะไม่รู้สึกเลยนะคำพูดต่อไปนี้คือปกติเราจะไม่รู้สึกเลยซึ่งเป็นคำพูดต่อไปนี้คือเราจะไม่รู้สึกเลยว่าโลกใบนี้หมุนทั้งที่ความจริงมันหมุนความรู้สึกจะไม่รู้สึกเลยว่าโลกใบนี้มันหมุนไม่มีทางรู้สึกได้เลยยกเว้นบรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนน่ะยกเว้นตรงถามว่าใครล่ะบรรลุธรรมเนี่ยเราไม่ได้ใช้ง่ายนะเนี่ยก็ท่านนะกำลังจะเข้าสู่ภาวะบรรลุธรรมเนี่ยท่านทั้งหลายที่นอนอยู่ตรงนี้แหละ เอางั้นดีกว่าวันหนึ่งข้างหน้าวันนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจวันต่อไปก็เข้าถึงทีละน้อยสองน้อยใช่ไหมครับมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บอย่างผมนะผมได้ปุ๊บปั๊บเลยนะแต่ผมก็ถามหาอีกทีหนึ่งมันได้มาแล้วแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มันคืออะไรผมมารู้ทีหลังโอ้นี่เหรอเนี่ยผมประหลาดมากไม่ต้องไปไขว่คว้าเลยอยู่ๆก็ได้มาเองเนี่ยแต่สิ่งที่ได้มานั้นกว่าจะเข้าใจมันทั้งหมดโอ้โหหลายปีนะโยมกว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอีกโอ้โอเคก็ดีอย่างน้อยสองก็พอมีให้เกาะเกี่ยวได้พวกนี้เกาะเกี่ยวได้ค่อยๆพิจารณาเอาเพราะมันจะเนียนมากย้ำนะฮะว่าจิตคือความสว่างเกาะความสว่างถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ขอให้มีจะให้เกิดความสว่างแล้วผมว่ากั้นลมหายใจนี่นะครับที่มันจะเร่งให้เกิดความสว่างเร็วนะครับ
เพราะว่าเพิ่มพลังงานความร้อนเข้าไปเพิ่มธาตุไฟเข้าไปที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างนะครับก็คือหลักนี้เองนั้นเพิ่มความร้อนอากาศเข้าไปตาก็จะสว่างขึ้นจะได้เกาะความสว่างคือจิตนั่นเองเห็นไหมมันอธิบายได้เยอะแยะที่ว่าจะเห็นว่าเวลาผมพูดจาเรื่องนี้ผมจะไม่มีอาจารย์บางทีสังเกตไหมครับมันแต่เช้าถึงขนาดนี้ผมพูดอาจารย์บางทีสังเกตครับดูมันจะไม่มีเลยวันนี้นี่เป็นต้นพุทธมาก็เหมือนกับยกตัวเองนั่นแหละก็เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังไงใช่ไหมครับก็เล่าของตัวเองให้ฟังทั้งหมดนั่นแหละการเข้าถึงเข้าถึงนั่นมันถึงไม่เป๋ไงครับบูรณาการก็ไปหมดทุกได้หมดทุกเรื่องแหละนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมติว่าท่านอยู่ในบรรยากาศของมันท่านเนี่ยโอ้โหปล่อยให้มันหลับไปไหนก็ปล่อยสบายสบายจำลองสถานการณ์คือบ้านท่านแต่ที่นี่ก็ต้องขอโอกาสบรรยายให้ฟังเพราะถ้ามันบรรยายให้ฟังมันก็ไม่ได้เหมือนกับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกให้เรียบร้อยแล้วมันได้ตรงสมองบันทึกให้เรียบร้อยมันได้ตรงนั้นน่ะแล้วใส่ตะกร้ากลับบ้านเลย ใส่กระบุงกลับบ้านเลยไปทำต่อที่บ้านโอ้แจ๋วเลยไหมครับนั่นแหละก็อย่าลืมไปทำเอาของดีอยู่ในตัวเราเองหมดนุ่งออกจัดสรรมาให้หมดนุ่งออกจัดให้นุ่งออกจัดให้ผมพยายามจินตนาการไปเรื่อยนะโอ้โหงานผมข้างหน้าเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่จังยิ่งใหญ่จริงๆจะช่วยคนได้มันเหมือนสมาธิเนี่ยจะเหมือนกับช่วยคนโดยที่ไม่ต้องออกแรงผ่านจอธรรมดาเนี่ยครับเหมือนค่อยๆเกาะกันนะว้ายฝนเนี่ยรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไรแล้วก็โอ้โหเลยยิ่งอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อไรจะไปถึงทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะถ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคำพูดผมคำเดียวสองคำนี่นะครับผมมองไปถึงตรงนั้นแล้วเวลานี้คนที่มีภูมิต้านทานน้อยจะเป็นไข้บ่อยๆจำด้วยครับตรงนี้เวลาเราเป็นไข้คำว่าเป็นไข้นะฮะคนนั้นมีไข้คนนี้ไม่มีไข้คำว่ามีไข้ก็แปลว่าเป็นไข้คำว่าเป็นไข้ก็คือความร้อนในร่างกายแต่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
คำว่าปกติทางวิทยาศาสตร์ก็สร้างเครื่องมือเข้ามาวัดเรียกว่าวัดปรอทก็ได้เพราะในนั้นมันเป็นปรอทตัวที่วัดหรือเทอร์โมมิเตอร์ทุกวันนี้เขาใช้คำว่าเซนติเกรดหรือเราองศาซีเซนติเกรดนั่นแหละเวลาไปหาหมอหานางพยาบาลและนางสาวพยาบาลเขาจะเอาประหลอดเนี่ยฮะให้ใส่จักระแร้หนีบหนีบจักระแร้บางทีแทงเข้าไปในทวารหนักโน่นเพื่อให้รู้ว่าอุณหภูมิภายในร่างกายจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่มันแน่นอนหรืออมถามว่าอมในปากกับแทงเข้าไปรูทวารหนักอะไรมันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่ากันคำตอบคือทวารหนักจะมีมากกว่ากล้าแทงไหมทีเนี้ย นะสถานที่เหมาะสำหรับแทงไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับส่วนมากก็ปากเนี่ยทุกวันนี้เดี๋ยวนะเขาวัดอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อแค่เอามาจับหุ้ยมือก็ได้แล้วครับเทคโนโลยีก็มาถึงขนาดนี้หนีบหุ้ยมือก็จะรู้ได้อุณหภูมิใช่ไหมใช่ไหมหรือเดี๋ยวนะนุ่มมันจะรู้หูก็ได้ด้วยนะเออทุกวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาจะเป็นถึงขนาดนั้นนะครับกลับมาถึงความร้อนในร่างกายของเราเวลาเป็นไข้เนาะนั่นนะฮะร่างกายเรากำลังสร้างอุณหภูมิให้นะจำนะครับเรื่องนี้ต้องจำนะครับเด็กๆลูกหลานใครเดือนละหนึ่งครั้งพวกเกิดใหม่ๆเนี่ยจะเป็นไข้ทุกเดือนเพราะว่าร่างกายปรับทุกเดือนเพื่ออะไรเพื่อมันทันกับการขยายตัวหรือว่าการเจริญเติบโตนั่นเองครับคนไม่เข้าใจโดยผู้ยิ่งหมอเนี่ยไม่เข้าใจธรรมชาติเลยใช่ไหมก็บอกว่าเป็นไข้กินยาลดไข้นั่นแหละครับยาทำนะครับผมใช้คำว่าอย่าทำเลยนะห้ามเลยอย่าไปกินยาลดไข้เป็นอันขาดถ้าต้องการจะมีความแข็งแรงสืบต่อไปนะครับถ้าต้องการอ่อนแอก็กินกันไปเถอะยาเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเองมันหายเองมันร้อนเองแต่เราต้องฉลาดในการดูดดึงความร้อนออกจากร่างกายให้ได้เร็วต้องใช้ความฉลาดหน่อยนึงแหละสิ่งนั้นคือเอาความเย็นนะร่างกายที่มันมีความร้อนก็คือหนึ่งก็มีซอกคอลำคอนี่แหละครับจะเป็นผ้าพันคอหรือจะเป็นน้ำอุ่นใช่ไหมจักระแร้ก็ดีน้ำเย็นสิของเย็นของเย็นชกไปในเจ้ากระแร้ขาหนีบมีสองจุดเนี่ยเอาของเย็นแล้วก็คอนี่ใช้ของเย็นส่วนใช้ของอุ่นก็คือเอาผ้าอุ่นน้ำอุ่นเช็ดตัวนั่นแหละครับเพื่อให้ขุมขนมันเปิดความร้อนในร่างกายมันจะระบายออกทางขุมขนน้ำอุ่นน้ำอุ่นจะให้ดีจะให้ไวน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นนะ
นั่นแหละเอามาคุมศีรษะนี่จะได้ขุมขนของศีรษะเนี่ยมันจะระบายมาตามเส้นผมนี่นะไม่ง่ายได้ไวเนี่ยการลดความร้อนจากตัวเองนะครับใช้น้ำอุ่นของอุ่นอาจจะบอกว่าร้อนก็พอไหวเนี่ยนะหรือสระผมถ้าสระผมมันน้ำเทราดมันหนักเกินไปเพราะผิวกายมันเย็นอยู่แล้วมันก็มันมากเกินไปไอ้ผ้าอุ่นนี่นะครับโผล่หัวเข้าไปเถอะเวลาเป็นไข้เนี่ยเห็นไหมเพื่อต้องการให้ความร้อนในร่างกายออกจากร่างกายให้ได้นี่ทำไมเวลาตัวร้อนเวลาเป็นไข้จะต้องปวดหัวด้วยส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับปวดหัวนะครับปวดหัวปวดตัวที่เขาเรียกว่าไข้หวัดใหญ่หวัดน้อยเขานั่นแหละปวดตัวปวดกระดูกกระเดี่ยวเหล่านี้เป็นต้นนะทำไมเป็นปวดล่ะคำถามก็เจาะลึกกันอีกทีนึงในคำว่าปวดเนี่ยอย่าคิดมากร่างกายเรากำลังปวดตัวเห็นไหมเหมือนพอเวลาลดความร้อนออกจากในร่างกายแล้วอาการปวดก็จะทุเลาลงหรือจะหายไปในที่สุดเห็นไหมครับเห็นไหมคิดในกรอบธรรมชาติต้องคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วนะฮะเวลาเราตัวร้อนภายในร่างกายเรามันร้อนภายนอกร่างกายเราจะเย็นคือผิวกายมันจะเย็นหนาวต่อไปก็ป้องกันความหนาวก็ต้องให้ความอบอุ่นความอบอุ่นที่ดีที่สุดคือลมหายใจของเรานี่เองครับแปลว่านอนคุ้มโถงซะแค่นี้เองนอนคุ้มโปงซะใช้ผ้าห่มหนาๆอย่างเงี้ยจะลดอาการหนาวออกไปจากตัวเราได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอีกอย่างมันก็จะเป็นการปรับมันก็อยู่ในตู้อบอ่ะร่างกายเรากับอากาศภายนอกมันจะได้สัมพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่นี้เองฮะในการลดไข้จำเป็นหลักครับโดยธรรมชาติหลักแค่นี้เองมีลูกก็ทำอย่าไปกินมันครับยาลดไข้คนไม่เข้าใจธรรมชาติก็ไปกินยาลดไข้ที่ก็หมอเขาให้มาถ้ากินหนึ่งมันก็จะกินสองต่อไปร่างกายก็เลยสร้างภูมิต้านทานก็เลยไม่มีโอกาสเต็มสักทีหนึ่งมันก็เป็นไข้บ่อยๆที่เนี่ยเห็นไหมยิ่งเด็กๆ เขาก็ร่างกายกำลังเจริญเติบโตเนี่ยจะเป็นไข้บ่อยนะครับอย่างผู้ใหญ่ไปแล้วอายุ45ไปแล้วเนี่ยมันเต็มที่แล้วมันไม่ขยายอีกแล้วมันไม่เจริญเติบโตแล้วก็รักษาความเป็นที่เป็นร่างกายได้อยู่ตรงนั้นรักษานานเท่าใดก็อ้าวตรงนั้นแหละพอเวลามันหยุดการเจริญเติบโตอาการไข้ตัวร้อนก็จะเป็นน้อยเพราะว่าไม่ต้องมาสร้างภูมิต้านทานอะไรมากมายอีกทั้งน้องนี่นะครับผู้ใหญ่เรา10ปี5ปี10ปีจะเป็นไข้หนึ่งครั้งนะครับถ้าหากว่าอยู่ในอากาศที่บ้านเราถ้าหากว่าไม่ไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่มันต้องปรับร่างกายต้องปรับทุกครั้งไปเมื่อเวลาเปลี่ยนสถานที่เช่นไปต่างจังหวัดเนี่ยนานๆที่ไปต่างจังหวัดเราก็ไปรับเอาความกดความแรงความชื้นจุดนั้นต่างกับบ้านเราร่างกายเรามันต้องปรับเพราะฉะนั้นจะมีพวกเราโอ้ไปต่างจังหวัดกลับมาเป็นไข้นั่น
พระเจ้าประเทศกลับมาเป็นไข้หรือเป็นไข้อยู่ที่อยู่ที่ขณะที่อยู่ต่างประเทศโอเคไหมครับก็คือการปรับตัวธรรมดาที่กำลังพูดถึงกันอยู่อย่างนี้แหละนั่นก็คือเรื่องราวที่บอกว่าเป็นไข้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิได้มักจะไม่เป็นไข้ก็แปลว่าร่างกายจะแข็งแรงนี่เองครับมันจะปรับอุณหภูมิปรับแรงต่างให้คนที่ทำสมาธิได้นะครับก็แปลว่าสมาธิก็สามารถรักษาตัวเองได้สบายมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะปรับตัวง่ายขึ้นเร็วขึ้นกว่าปกติโอเคนั่นเองครับเห็นไหมพอเวลามีจุดยืนก็ต้องจุดยืนตรงนี้ให้ได้ให้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับเด็กๆที่เป็นไข้มักจะร้องไห้เพราะร่างกายเขามันไม่ปกติอึดอัดติดขัดเมื่อเรารู้เช่นที่ว่าก็ทำดังที่บอกมาเนี่ยครับเขาก็จะสบายเด็กเห็นไหมมันก็เป็นหลักการไม่ยากเนาะถ้าเรามาเข้าใจในกรอบธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้กลับมาถึงเนื้อหาของคำว่าสมาธิแท้ๆทีนี้สติสมาธิแล้วก็จิตย้ำอีกครั้งหนึ่งจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญานี่เป็นตอนนี้จำเป็นหลักได้เลยครับต้องจำเลยครับภาษาต้องจำไว้ก่อนจิตคือความสว่างแต่เป็นความสว่างที่เห็นได้ในตาเรานะขณะที่เรานั่งนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดมีข้อแม้คือต้องมีคำว่าแต่นั่นเองครับตรงนี้นะครับชาตินี้พยายามทำบ่อยๆแล้วมันจะได้เพราะมันเองเพราะมันอยู่ในตัวเราสุดท้ายแล้วอย่าไปค้นหาที่ไหนแน่ๆนะครับทำไมผมถึงมั่นใจนะไอ้ตรงนี้ก็ประหลาดนะคำตอบเลยนะครับเพราะผมไปเห็นตรงนี้อยู่ในท่ามกลางความมืดจริงๆอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยจึงย้ำจังตรงนี้ถ้าจะถามว่าทั่วๆไปนะความสว่างที่ไหนมันจะเป็นอยู่ในความมืดไม่มีหรอกก็ตาท่านกับตาผมเป็นคนละตาก็แค่นั้นนะครับตาผมมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คือมนุษย์เหมือนกันนะเนาะมันก็ต้องได้นี่แหละที่บอกว่าถ่ายทอดกันได้ไหมพวกเนี้ยก็ถ่ายทอดถ่ายเทกันนั้นที่เล่าให้ฟังนี่แหละนะครับวิชานี้มันวิชาถ่ายทอดได้กันไหมเล่าให้ฟังคือถ่ายทอดถ่ายเทกันอย่างนี้เป็นต้นเรียนรู้กันได้ง่ายๆฝึกปรือกันได้ไหมก็นี่กำลังฝึกปรือกันอยู่นี่แหละคำว่าฝึกปรือก็ปฏิบัติก็แค่นั้นเองปฏิบัติบูชาอะไรก็ว่ากันไป เห็นไหมความสว่างในตาเนี่ยมันประหลาดนะช่วยกราบเล่าให้ฟังในส่วนที่เป็นส่วนตัวนะครับให้ผมมันก็ประหลาดได้ทีเดียวมันได้เลยมันติดเลยไม่หายหนีไปไหนเลยนี่คือความประหลาดในส่วนตัวที่ผมมีอยู่มันคงจะเป็นเพราะว่ายืนฉี่อยู่กลางทุ่งนานั่นนะครับมันเป็นเชือกมันรุนใหญ่มากพอมันจุดติดปุ๊บมันติดตลอดเลยไม่เคย3ปี4ปีผ่านไปไม่เคยที่จะหายไปไหนถามว่าทุกวันนี้มีไหมตอบว่าไม่มีที่ว่าเนี่ยแค่มันเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วหรือนานๆทีที่ผมอยู่ควบคุมในสิ่งที่ผมมีอยู่ทำสมาธิไปมันสว่างก็สว่างไปมั้งแต่มันไปสว่างมันเห็นอย่างอื่นอย่างไหน
ห็นโน่นนี่นั่นไปเห็นก็ดีเหมือนกันไม่เคยเห็นไม่รู้กี่รอบไปกี่รอบแล้วสรงคลืมของผมมันอยู่ตัวแล้วมันอยู่ตัวแล้วได้เราได้เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมถึงมั่นใจมากในการทำหน้าที่ถ่ายทอดถ่ายเทสิ่งนี้ให้ผมถึงมั่นใจมากนึกซะว่าเราอยู่ทำสมาธิอยู่ที่เดียวกันนึกซะว่าลงเรือลำเดียวกันเรือมันจะโคลงจะเคลงไปนู่นนี่นั่นบ้างก็ป้องกันเรือไม่ให้มันล้มเอ้ยไม่ให้มันล่มมันจะมีลมทัดนู่นนี่มาก็ประคับประคองได้เนี่ยฮะคำว่านำพาสมาธิอะไรก็ตามที่จะมาแต่เนื้อต้องตัวท่านอยู่ในบรรยากาศอยู่ในปริมณฑลแห่งนี้มันก็ควบคุมให้เสร็จสับป้องกันให้เสร็จสับสิ่งเลวร้ายที่มันจะเข้ามาหรือพลังเราไม่มีมากพอที่ไปต่อต้านมันนะครับเพราะคำว่ามันที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองใส่พลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปผ่านเสียงเข้าหูสู่ใจใช่ไหมครับมันก็จะตั่นขึ้นของมันมาเองพลังงานภายในของเรามาจากหัวใจเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโรงงานไฟฟ้าสถิตก็ทำงานมีประสิทธิภาพสูงมากที่ขึ้นก็ส่งพลังงานที่ว่านี้ไปยังเลือดเลือดไปหาเซลล์ของกล้ามเนื้อเซลล์ของอะไรทั้งหมดแหละยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวนะตัวนี้สำคัญมากก็ยังเป็นเซลล์ของเม็ดเลือดเลยนะถึงเซลล์ของเม็ดเลือดด้วยนะเพราะสิ่งนี้มันอยู่ในเลือดเลยแหละครับสิ่งนี้มันอยู่ในเลือดเลยแหละครับแล้วเลือดต้องไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์เห็นไหมครับย้ำสิ่งนี้อยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นเลือดหัวใจปอดใช่ไหมมันสัมพันธ์กันอยู่นะครับนี่แหละของจริงแท้ละเลือดหัวใจปอดแล้วไฟฟ้าสถิตมาได้ยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับโหมันช่างประหลาดเหลือหลายแล้วคุณโยมเอ้ยเรื่องเนี้ยมันประหลาดประหลาดง่ายๆทีลุงออกค้นพบไฟฟ้าสถิตและนำเอาไฟฟ้ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลด้วยเพราะฉะนั้นเวลาผมโบกมือย่อยๆนั่นมันอะไรกระทบกับฝ่ามือท่านใบหน้านั่นคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานจำไว้เลยครับจำแม่นๆเลยถ้าพูดถึงตะปูนะผมตีตะปู8เข้าไปในตัวท่านเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับใช้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ที่นั่นจำแม่นๆอารมณ์นั้นเป็นโอ้โหเป็นอารมณ์ที่น่าจำมากมันติดตัวเลยนะครับติดเลยนะครับเข้าตัวเลยนะครับเหมือนกับยิงลูกปืนเข้าไปซ่อนอยู่ฝังไว้ในตัวท่านเลยนะครับบอกให้ทราบไว้ยิงลูกศรก็ว่าได้ลูกปืนก็ว่าได้ฝังเลยนะครับฝังลูกนิมิตก็ได้ต่อไปในตาท่านจะเห็นเป็นนิมิตมันจะพัฒนาเข้าไปนิมิตได้หมดแหละทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงถ้ามันเกิดภาพภาวะนิมิตขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวทุกครั้งเมื่อเวลาเกิดนิมิตก็แปลว่าเห็นภาพในตาขณะที่เรารู้สึกตัวนะครับนิมิตคือตรงนั้นมันจะเห็นได้ก็ช่างมันนิมิตโดยการเห็นแสงก็ว่าได้นิมิตเห็นหมูเห็นหมาเห็นกาเห็นไก่ได้หมดนี่สุดท้ายก็นิมิตเห็นตัวเราเองนอนแง่งๆอยู่เห็นตัวเราเองหรือเชื่อว่าครับเห็นตัวเราเองมันโอ้โหบางคนไม่เข้าใจว่าถอดจิตออกไปข้างนอกยืนดูตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าถอดจิตนะของผมไม่ใช่นะจิตไม่ต้องถอดนะครับ
จิตไม่ใช่เสื้อผ้าจะได้ถอดออกเป็นชิ้นอันไม่ใช่จิตตอนนี้มันเป็นค่าคงที่ที่เป็นธาตุรู้รู้ตลอดนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าถอดจิตนะครับกำหนดจิตก็ไม่ได้ผิดเป็นภาษาที่ผิดจิตอาสาผิดหนักอธิษฐานจิตไม่ใช่อธิษฐานใจนะจำไว้อธิษฐานคือใจนะความนึกคิดอธิษฐานมโนอันเดียวกันมโนคิดไปเองก็คืออธิษฐานนะอธิษฐานใจนะไม่ใช่อธิษฐานจิตจำไว้ครับท่านอย่าให้ผิดนะครับอธิษฐานใจก็โดยความนึกคิดของเราเองนั่นเองเนี่ยอย่าให้ผิดนะครับเพราะว่าผมพยายามปรับภาษาให้ด้วยนะครับภาษาที่คุ้นชินมาจดจำมาก็เลยไม่ไปที่ไหนสภาวะก็ไม่เคยได้รับสักทีนึงเอาสิ่งนี้เข้ามาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนี่ตัวเราเองนั่งหมดนะที่ว่านี้ผู้ใดก็ตามที่รู้สึกว่าร่างกายเจ็บปวดนู่นนี่นั่นปวดนะปวดนะครับขยับเลยเช่นถ้ารู้ตัวปวดท้องขมิบท้องปวดขาขยับขาปวดหลังก็ขยับตัวตะแคงบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่อย่าให้หลุดนะฮะรักษาอารมณ์ขยับก็ขยับไปหมายความว่าเปลี่ยนอะไรมีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกตาอย่าให้หลุดจะไปไหนก็อย่าให้หลุดตรงนั้นจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็ยังประคองตาอยู่นะครับเท่าที่เห็นความสว่างที่ว่านี้ทีนี้คนไหนได้ที่มันก็ประหลาดธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมันจะคล้ากันไปเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือเอกะนะฮะเอกะนี่แปลว่าหนึ่ง เอกะคัตตาภาษาพุทธศาสนานะฮะเอกะคัตตาเอมันมีคำว่าเอกะคัตตาปิติสุขนั่นนะสภาวะธรรมนี่มันเกิดขึ้นมาในระดับพอจะเรียกได้ว่าพระโสดาบันนะพอจะเรียกได้ว่าในระดับพระโสดาบันนะพอจะเรียกว่าแปลว่าเหยียบบันไดของพระโสดาบันเขาให้แล้ว1ขั้น2ขั้นประมาณนี้มีทั้งหมด10ขั้นอะไรทำนองนั้นนะครับจิตคือความสว่างมันประหลาดมากนะคำว่าเอกาคตาปิติสุขตัวนี้นะมันจะเกิดปิติทำให้ตัวเราเบาสบายนี่คือความสุขความสุขภาวะนี้ถ้าตามภาษาพระศาสนาก็คืออะไรเนาะเดี๋ยวนะสมถะกรรมฐานมีความสุขในเนื้อกายเนื้อใจเงี้ยสมถะกรรมฐานแต่ถามว่าขั้นวิปัสสนาปุ๊บมันน่าจะไปด้วยจิตแล้วทีเดียวใช่ไหมข้ามขั้นไปหาจิตแล้วล้วนๆทีเดียวนั่นนะถ้าภาษาเข้ามาเอาภาษาเข้ามาแทนความรู้สึกที่มีอยู่เนี่ยจากภาษาที่เคยได้ยินกันมาส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยมันจะจำแต่ภาษาแต่สภาวะธรรมก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสภาวะเนี่ยมันจะเนื้อกว่าภาษาที่ว่านั้นภาษาความรู้สึกของเรานี่แหละครับปิติสุขเอกคตานี่แหละครับขนลุกขนพองนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ยืนยันความเป็นการปฏิบัติเข้าไปถึงในแต่ละระดับนะครับยังไงถ้าเกาะความสว่างในตาได้มันก็จะไปมันเองทั้งหมดอะจะเร็วจะช้าก็พัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าตอนหลับนอนไม่ได้ไปแย่งของการประกอบอาชีพพอจะนอนแล้วเนี่ย
หลับเมื่อไหร่ก็ยิ่งดียิ่งหลับง่ายยิ่งดีนะครับผมจะยั่วยุให้ท่านหลับง่ายๆเลยครับเพราะการหลับเป็นการพลังงานนี่มันผลิตออกมาใช้ในเซลล์ต่างๆมันจะมีพลังกำลังมากยิ่งขึ้นครับอย่าไปฝืนเป็นอาขารครับง่วงเมื่อไหร่อย่าฝืนห้ามเด็ดขาดเลยห้ามฝืนไม่ว่าท่านจะไปทำสมาธิที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับห้ามฝืนนั่งในรถก็ปล่อยไปตามในรถนั่งในเรือก็ปล่อยไปตามในเรือตำนองเดียวอย่าไปฝืนครับเพราะจังหวะที่มันจะเกิดขึ้นเอกคัตตาเป็นจิตสุขเดี๋ยวคิดว่า ง่ายนะครับถ้าเป็นการนั่งก็จะได้ว่าตกภวังค์ตกภวังค์อธิบายได้ความอย่างนี้ว่ารู้ตัวกับไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวอย่างเช่นเมื่อเรากำลังเริ่มทำอะไรต่างหูได้ยินตามปกติตาอะไรต่างได้ยินได้เห็นอะไรต่างนะสารพัดพอเราปิดตาเข้าไปปุ๊บก็ตัดเรื่องตาออกไปปิดปากคือไม่ต้องพูดจาอะไรกับใครอาหารก็กินมาเรียบร้อยแล้วประมาณปิดปากปิดตาปิดปากหันเป็นคนปิดตาปิดปากบ้างในแต่ละวันนะง่ายสุดก็คือปิดตาเนาะหลับเมื่อไหร่ก็ได้ปิดปากก็ไม่ต้องพูดอะไรกับใครลองหัดพวกนี้ลองดูครับคือความง่ายในแต่ละระดับปิดจมูกอย่าไปปิดชนะปิดตาปิดปากปิดหูเอาอะไรอุดรูหูสิครับปิดหูไอ้พวกไอ้หูฟังหูฟังทางด้านมือถือมือถ่ายนะเสียบไปเล่นๆให้ปิดอย่าให้เสียงเข้ารูหูนี่ก็จะปิดหูถ้าหากว่าอยู่ในสถานที่ที่มันสัปปายะสัปปายะแปลว่าไม่มีเสียงรบกวนนั่นเราเรียกว่าสัปปายะไม่มีอะไรเข้าหูนั่นแหละพอเข้าหูแล้วมันจะดึงความสนใจออกไปภายนอกตัวเราปิดตาปิดปากปิดจมูกสามปิดแล้วนะเหลือสองอย่างที่เปิดอยู่คือลมหายใจจมูกกับผิวกายเนี่ยคอยดูปิติคนลุกมันจะเกิดขึ้นผิวกายแน่ไหมตัวนี้คอยรับรู้มันเวลามันเกิดขึ้นมาแต่ละขั้นแต่ละช่วงเห็นไหมนี่คือเรื่องราวสมาธิแหละ ค่อยๆทีละอย่างสองอย่างฮะในการฝึกเอาเหมารวมทั้งหมดทั้งห้าอย่างก็เกินไปยกเว้นลุงหงอกคนเดียวทำได้ยกเว้นเลยแหละครับก็ผมได้ป๊อปแป๊กถ้ามันเกิดขึ้นตัวเบาลอยพร้อมกับตาสว่างจ้าโอ้โหเอาสเล็กมาแล้วก็มายอมนะพี่เอ้ยเส้นตรงเส้นนี้มันตรงกันเป๊ะนะครับถ้าว่าผมจะวินิจฉัยนะหัวใจต้องหยุดเต้นอย่างเดียวถึงจะได้ภาวะนี้ออกมาอะไรเป็นต้นเนี่ยไม่ได้ใช้เลยแบบนี้นั่นแหละจำลองสถานที่ถ้าท่านอยู่บ้านท่านก็ทำไปมันก็มีแค่นี้ส่วนจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของการเห็นนะที่เขาบอกว่าเปรตนรกอสุรกายพวกนี้นะครับกลุ่มอบายภูมิเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเห็นตาเนี่ยมันออกมาเป็นความรู้สึกจริงๆเวลาทำสภาพเหมือนกับมีอะไรมาลากมาดึง
ของผมเองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้ง 3-4 ครั้งซ้อนความว่าแล้วเราประสบการณ์ท้องให้ฟังสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับประเภทเป็นลิงไอ้กองแกงอะไรพวกนี้ครับเป็นคนก็เป็นมนุษย์ก็ไม่สมประกอบเนี่ยเป็นมนุษย์ก็ไม่สมประกอบอย่างเงี้ยมันดึงขามึงมันลากขามึงไม่ต่างจากคนติดยาติดยาเนี่ยมันผอมกระหล่อมช่องไหมไอ้มันดึงหน้าดึงหลังดึงมีแขนอยู่สี่แขนมันก็ดึงทั้งสี่จะฉีกตัวเราสิครับภาวะผมถึงขนาดนั้นนะบอกให้ทราบมันดึงแขนผมไปผมก็ดึงกลับมาใช่ไหมมันดึงขาผมไปผมก็ดึงกลับมาเหมือนกันก็สู้กันยังยื้อกันอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะหลุดจากสิ่งนี้เอาสิ่งมาก่ออีกโอ้ยพัฒนาการมันโอ้ยกว่าจะผ่านพวกนี้มาได้โยมเอ้ยก็ต้องบอกว่าบุญแสนบุญนะครับดูดดึงพอเรารู้สึกตัวที่นี่เอาเหนื่อยนะครับเพราะอยู่ในตอนนั้นมันอยู่ในภวังค์อยู่ในอะไรอยู่ในบรรยากาศของสมาธินอนนี่นะครับมันขึ้นมาเองโอ้นี่หรือเขาเรียกว่าเปรตมาขอส่วนบุญนู่นเนี่ยมาไปนู่นเลยโอ้ยมาหลายมิติมากครับภาคอบายภูมิเนี่ยภาคอบายภูมิที่เขาว่าเนี่ยนะครับมีหลายมิติเยอะทีนี้ภาคสวรรค์กับภูมิทีเนี่ยมาถึงภาคสวรรค์ทีเนี่ยเห็นแต่ของสวยของงามทีเนี่ยอย่างเงี้ยภาคอารมณ์เห็นแต่สีมันบูดเน่าไม่สวยไม่งามสักอย่างเดียวอย่างเงี้ยภาคนรกภาคสวรรค์ก็เห็นแต่ความสวยความงามยิ่งเข้าไปแต่เรื่องรูปผมเรื่องสีเดี๋ยวโอ้ยเล่นกับสีทำไมถึงมีจิตพิจารณาขนาดนั้นเนาะตอนอยู่ในวาระพวกนู้นนะไม่ได้ถามใครไม่มีใครให้ถามมันเกิดมาเองก็ตามเองตามรู้มันไปเรื่อยแหละดีไม่มีคนถามถ้ามีคนถามแล้วเกิดเขาตอบผมผิดถูกผมก็ซวยอีกเนี่ยล้มทางเลยเนี่ยโอ้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้ถามกับผู้รู้ผู้เข้าถึงนะให้รู้ไว้เรื่องนี้แต่บอกให้ทราบไว้นะครับเรื่องนี้ต้องถามผู้รู้จริงผู้เข้าถึงจริงเขาจะตอบได้อย่างผมเนี่ยผมเข้าถึงจริงผมจะตอบได้หมดทุกมิติเนี่ยนะก็เปิดตัวเองขนาดนี้แล้วครับเพื่อให้ท่านที่เข้าใจได้รับรู้เรียนรู้ด้วยกันผมถือว่ามันถึงเวลาจะต้องพูดอย่างนี้ให้มันโจ่งครึ่มถึงเวลาเขาถ้าผมเปิดตัวช้ามันก็จะมาช่วยป้องกันก็ได้ยังไงถูกกระแสทางโลกกระแสทางลบมันดูดดึงไปสารพัดรูปแบบเนี่ยมันก็จำเป็นต้องเปิดตัวให้เร็วเรื่องพวกนี้เพื่อช่วยกันเอาไว้รู้แล้วไม่บอกใครรู้ไปทำไมวะเนี่ยบอกแล้วฟังสิถ้าไม่รู้ที่คนอื่นไม่รู้ก็บอกว่าโอ้โกหกดีนะผมไม่มีคำว่าหลอกลวงตามเนี่ยถ้าผมมีหลอกลวงตามผมสวยเลยถูกไหม เออผมสวยเลยจริงๆนะถ้ามีคำว่าหลอกลวงอยู่ในพวกหัวใจผมสวยแน่ๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ภูมิใจตัวเองเนาะไม่มีมิตินั้นอยู่ในหัวใจวิธีหลอกลวงมันก็ปลอดดีปลอดดีปลอดดี
ช่วงที่ผมนิ่งนี่แหละครับถ้าท่านอยากจะวาระจิตของท่านเองเนี่ยโอ้โหใครๆก็นำพาเข้าสู่จุดนั้นให้ได้แล้วเนี่ยแล้วท่านไปเองโอ้ยมันจะสุดยอดปรารถนาที่เดียวโยมเอ้ยนะครับคล้ายๆเป็นรปภ.ให้ด้วยรักษาความปลอดภัยให้ได้ด้วยทำหน้าที่ตรงนี้ให้ผมจะเรียกว่าปกป้องคุ้มครองนะครับปกป้องคุ้มครองให้แกะภายในออกป้องกันภายนอกไม่ให้สอดแทรกได้ด้วยนี่นะมันจะมีสองมิติให้ถึงบอกว่าถ้าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเนี่ยมันจะคุมให้สบายทีนี้คนไหนที่ได้แล้วที่บ้านใครบ้านใครสบายเลยทีนี้ได้แล้วเอาไปใช้อยู่บ้านใครบ้านใครสบายเนื้อสบายตัว ง่ายกลับมาถึงโฟกัสเรื่องของจิตกันล้วนเลยนะครับว่าคือความสว่างความสว่างนี่นะฮะเริ่มต้นมันหลับตาในความมืดมันมืดทุกรายแหละพอเวลาความสว่างเพิ่มขึ้นมันก็จะกระจายความสว่างก็จะกระจายออกเป็นวงกว้างนะครับเรียกว่าเต็มหน้าตากเลยแหละครับต่อไปนั้นเข้าความสว่างจะควบแน่นควบแน่นเข้ามาเป็นผมจะเรียกว่าไอโอพาสนะครับเหมือนกับพ่นควันบุหรี่ออกไปชุดปลายควันบุหรี่ก็มองตามปลายควันบุหรี่ไปนะครับเกาะปลายควันบุหรี่ให้ได้นั่นแหละครับเกาะมันไปเรื่อยตรงนั้นนะตอนนี้โหเล่นผมเล่นสนุกมากเล่นสนุกมันพัฒนาเนี่ยจิตพัฒนาแล้วตัวเนี้ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆของมันเองมันธรรมชาติของจิตจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรียนว่าจิตคือภาษาอย่างเดียวนะครับแล้วแต่ความสว่างนะความสว่างมันแทนค่ามันเป็นรหัสแทนค่าคำว่าจิตจิตเป็นภาษานะครับความสว่างนั้นไม่น่าจะบอกว่าเป็นภาษานะเพราะมันเห็นได้ในตาเราเกินภาษาเนี่ยคำว่าสว่างก็เป็นภาษาแต่เห็นได้ในตาเนี่ยตรงนั้นมันไม่ใช่ภาษาแล้วนะเห็นไหมครับไม่ใช่ภาษาแล้วนะมันจะเป็นความเข้าใจในสิ่งที่เห็นไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยมันเหมือนกับเดินขึ้นบันไดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยทีนี้พอเวลามันมีภาวะเต็มเนี่ยขนลุกจากเจิกเลยแหละครับภาวะเต็มในวันนี้สมมติวันนี้ได้มันก็ได้แค่ขนลุกจุกจ้าแปลว่าจบมวนตอนปล่อยตัวหลับได้เลยฮะอย่าไปหวังรอบสองนะครับรอบสองไม่ได้อีกหรอกรับรองได้เลยคล้ายๆวันนี้บุญที่ทำมาทั้งหมดคือความเข้าใจอะไรก็ตามทีมันก็จะมาปรากฏผลตรงที่คนลุกจานี่นะครับนี่ถือว่าที่ผ่านมานั้นนะมันเต็มรอวันพรุ่งนี้ต่อไปมะรืนนี้ต่อไปจนกว่าจะตายวันใดขั้นถึงขั้นสุดท้ายของมันเองสว่างขึ้นสว่างขึ้นมันก็จะเห็นไปเรื่อยไอ้ช่วงที่อยู่ในภาวะของที่เขาเรียกว่าเทวดาเนี่ยครับบอกไว้เลยนะครับว่าระดับโสดาบันจะรู้เทวดา6ชั้นแน่นอนทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะบอกไว้เลย
สกิทาคามีตัวนี้มันไปได้ถึงพรหมที่เป็นรูปมันจะเห็นรูปลักษณะคือความสวยความงามน่ะอย่าคิดมากพริ้วเลยนะครับนั่นแหละคือในระดับพระสกิทาคามีถ้าขึ้นชั้นเลยสกิทาปุ๊บมันจะเห็นเป็นสีในตาเราเนี่ยโอ้โหสีเนี่ยนั่นนะครับเล่นไปเถอะครับกับสีไม่หลงทางแน่นอนขอบคุณแล้วมันพัฒนาไปเองตามที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดวันนี้ฉับพลันเสียมันจะวนอยู่อย่างนั้นนะครับผัวพันสำคัญว่าอย่าไปตกใจส่วนหนึ่งนั้นมากด้วยมันจะไปตกใจเพราะว่ามันไม่เคยได้เห็นมาก่อนมันก็แปลกประหลาดตกใจส่วนมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้ชี้แนะชี้นำนำพานำพาคำว่านำพาให้นึกซะว่าเหมือนกับผมมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งท่านก็เกาะเชือกก่อเชือกจับเชือกให้ได้ก็เดินตามเชือกก็เนี่ยโอเคไหมคำว่านำพาหมายความอย่างนั้นนำพาลากดึงก็ว่าได้จูงพ่วงก็ว่าได้ลากดึงคำว่านำพาหมายความเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับไปยืนอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็ปล่อยเชือกมาแล้วก็ลากท่านเข้าไปในยังจุดนั้นน่ะนำพาไม่เหมือนกับต้นข้างหลังนะผลักข้างหลังไปไม่เหมือนกันนะครับผลักหลังไปเดี๋ยวมันดันข้างหลังดันหลังกับสาวเชือกมันคนละอารมณ์นะบอกให้ทราบว่าคนละอารมณ์ยุคนี้มันยุคเกาะเชือกได้ดึงเชือกตามเลยยุคนี้ตายเส้นเชือกโซดาสกิทาอานาขอให้จำลองภาพอย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะเป็นมันจะเร็วคนเกาะได้จะเร็วจะปุ๊บปับปุ๊บปับยิ่งทางโลกเต็มเนี่ยโอ้โหเลยขึ้นปัง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 เลยThank you.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวะอินะมะภะทะนะโมพุทธายะยอมไม่ไปไม่มาไม่หือไม่หือก็ค่อยทำไปได้แต่เราเท่านั้นก็จะปล่อยเสียงให้อย่างนี้นี่ไม่มาไม่ไปเลยโอ้
ผิดผีนะมั้งแบบนี้กระตุ้นผ่านหูก็ไม่เข้ากระตุ้นผ่านตาจะได้ไหมเนี่ยไม่เข้าหูก็เข้าตาจะได้ไหมเนี่ยแฟดก็ไม่เจอแฟดไปไหนก็ไม่รู้จะไปแสงให้ก็ไม่ได้หาไม่เจอสรุปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นโอ้เจอแล้วแฟดเอาละเอาปล่อยแสงให้แล้วนะดูสิว่าดูสิว่าดูสิจะได้ไม่ตานะครับต่อไปนี้ผมจะกระตุ้นเรื่องแสงให้นะครับจะมีแสงสว่างวาบขึ้นในตานะหลับตาไว้นะจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้เฮ้เอาไหมแสงสว่างในตาอย่าลืมตานะครับอย่าลืมตานะครับไม่ได้เสียงก็เอาแสงแล้วกันอย่าลืมตานะครับThank you.
ละคนไหนได้แสงก็พยายามตามแสงนะครับ ผมว่าแสงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส่วนเสียงผมแค่กระตุ้นเสียงมันก็ดีไปอย่างเพราะมันจะไปปรับสมองให้ทั้งแสงทั้งเสียงพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนก็ลมหายใจนี่แหละครับพลังงานของลมจะให้ความอบอุ่นร่างกายขึ้นมาส่วนแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กผมว่ามันน่าจะได้ผมคนเดียวตรงนั้นน่าจะมีแค่คนเดียวปล่อยไฟฟ้าสถิตคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายไฟฟ้าสถิตของท่านทำงานอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะมันน่าจะได้ผมคนเดียวมันคงไม่มีใครมาซ้ำซ้อนตรงนี้เชื่อว่านะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับเชื่อว่าเฉยๆเพราะว่าไม่มีตัวเปรียบเทียบไม่มีไปเปรียบเทียบกับใครไม่มีใครให้เปรียบเทียบประมาณนั้นนะครับก็เลยบอกไม่ได้ก็ไปแต่ว่าเชื่อว่าก็เท่านั้นเองมั่นใจว่าเชื่อว่าอย่างเงี้ยความมั่นใจเพราะสภาวะนี้เป็นสภาวะที่มันเกินที่จะอธิบายที่บอกว่าหัวใจหยุดเต้นพร้อมกับหยุดหายใจนั่นแหละครับหัวใจหยุดเต้นพร้อมกับหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นก็คือคิดจนสุดความคิดเองครับตราบใดยังหัวใจทำงานอยู่นะไม่มีทางหยุดความคิดได้เลยถึงจะนอนอยู่ก็มันเป็นความฝันอย่างเงี้ยถึงบอกว่ามันไม่ใช่จะได้อะมันเหมือนกับมันจะว่างก็ใช้ซีโร่เนาะอากาลิโกอย่างเดียวเนี่ยเวลาเป็นศูนย์คืออากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นและเท่านั้นด้วยเนี่ยผมรู้สิ่งเหล่านั้นมามันเป็นหน้าที่ต้องให้อ่ะไม่เป็นหน้าที่ต้องให้คนรับไหนคนไหนรับได้มากได้น้อยต่างกันก็เพราะแต่ละคนก็สะสมมาแตกต่างกันอย่างเงี้ยก็ขอให้สรุปไปยังบทบาทนี้น่าจะดีกว่าเพราะเข้าอยู่ในบทของการทำสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นกลางวันก็ภาพความเข้าใจส่วนทางสมาธิก็ภาพการเข้าถึงเข้าถึงได้โดยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาบุญเข้าใจมากก็มีพื้นฐานเนี่ยสว่างมากปัญญาก็จะมีมากขึ้นส่วนแสงสว่างมันจะมีคำหนึ่งบอกว่าคำนี้เป็นคำในพระพุทธศาสนานะฮะคือไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญามันคือสุดความสว่างสว่างจนสุดสว่างนั่นแหละครับ Enlighten The end of light สิ้นสุดของแสงแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจิตมันเร็วกว่าแสงงั้นจึงสุดแสงนั่นเองเร็วกว่าแสงก็คือคำนี้ครับถ้าผมจะอธิบายออกมาเชื่อมโยงให้เห็นให้เข้าใจในจุดนี้แสงยังมีความเร็วอยู่จิตมันไม่มีความเร็วเลยสตาร์ทและฟินิชคือจุดเดียวกันเลยเงี้ยสตาร์ทมาจากบิ๊กแบงฟินิชคือตรงนี้คำว่าฟินิชคือหัวใจหยุดเต้นที่ผมพูดถึงเนี่ยครับมันฟินิชตรงนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับ
มันไม่มีภาษาอื่นใดที่จะมาช่วยให้เข้าใจมากไปกว่านี้หาตำราก็ไม่ได้หาคนที่พูดเช่นนี้มาก่อนก็ไม่ได้งั้นก็ต้องวัดความสามารถเห็นไหมเอาความสามารถของเป็นเครื่องวัดกันไปเลยประมาณนั้นนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่น เพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งข้อสังเกตเอาเองว่าลุงออกมีความสามารถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอเวลามันถ่ายเทความสามารถกับกันแล้วมันก็เกินความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาหรือไม่คำว่าหรือไม่แปลว่าเป็นคำถามเปิดให้ช่องว่างท่านพิจารณาต่อเติมมันก็มาอยู่ในกรอบมันไม่ได้ปิดประตูตีแมวเลยนะมันเปิดไว้ให้ตลอดอารมณ์น้องนั้นนะครับภาษาเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกนะครับ เอาล่ะมาถึงจุดนี้แล้วผมดูในกาละ2:30 น.นะครับ33 นาทีพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยท่านใดจะได้แค่ไหนเพียงใดก็แล้วแต่ท่านนะแต่อยากจะเล่าฟังต่ออีกว่าการที่จะบรรลุธรรมก็คือบรรลุที่มาแปลว่าถอยหลังหาที่มาไว้จุดที่เราเกิดเริ่มต้นที่เราเกิดก็ต้องถอยหลังไปหาอดีตอย่างเดียวบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะให้นึกถอยหลังไงครับให้นึกถอยหลังไปเริ่มต้นจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาถึงเราถึงแล้วก็นึกถอยหลังไปหาตอนเด็กๆนึกก็คือจินตนาการมโนนั่นครับก็คือใจเด็กๆนอนขดอยู่ในท้องแม่เงี้ยมันต้องอยู่ในจุดนี้ก่อนนะที่จะถอยหลังไปหาสเปิร์มสิ่งที่มันบันทึกในสเปิร์มมันอีกโอ้โหนั่นภพชาติอะครับเล็กนิดเดียวนั่นนะครับแต่บันทึกภพชาติได้มาจากอะไรเพราะมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมในนามที่ไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในที่เดียวกันนั่นโอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงกันดีที่ผมพูดเสมอคำว่านิวเคลียสนั่นนะครับมันซ่อนอยู่ในส่วนกลางของนิวเคลียสนั่นบริสุทธิ์เนี่ยมันก็อธิบายผ่านภาษาก็ได้แค่นี้แต่มันก็เรื่องของสภาวะธรรมนี่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่จะรู้เรื่องราวของตัวของเราเองย้ำมีสิทธิโดยชอบธรรมเท่านั้นทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดตัวนี้มันจะแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเวลาจะแชร์กันนะฮะอย่าสวนกันรับฟังฝ่ายนั้นเขาเล่าให้ฟังได้เลยเปิดใจรับฟังกันแหละกันเขาไว้เสร็จแล้วก็เทียบของเราได้เท่ากับเท่าไหร่ของเขาเท่ากับเท่าไหร่เงี้ยเทียบกันอย่างนั้นเวลาการแชร์เรื่องของจิตถ้าเรารู้ตัวว่าน้อยหรือต่ำกว่าเขาที่เขาเล่ามาเนี่ยเพราะมันจะเห็นเหมือนกันไปเหมือนกันเห็นเหมือนกันไอเราเห็นสุดตรงไหนมันจะรู้เราแล้วเนี่ยคนที่เขาคุยกับเราเขาพูดสูงกว่านี้นะก็คือต้องนั่นก็ต่อยอดเราได้ตรงนั้นนะฮะมันจะสวนทางกันทันทีว่า
ฉันเห็นเท่านี้ฉันก็บอกก็สดแล้วคนนั้นเห็นเท่าโน้นก็สดแล้วเท่าโน้นนี่ก็แปลว่าถ้ามันยังไม่ดึงมนุษย์ทำสูงสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เนี่ยมันก็ยังทำให้ทะเลาะกันอยู่นะงั้นแชร์เรื่องนี้ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีดีที่สุดนั่นจะดีที่สุดเลยจะเป็นผู้ได้มีแต่ได้กับได้เรื่องจิตจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงหาคนคุยด้วยยากเรื่องจิตหาคนคุยด้วยได้ยากมากงั้นพอเวลาพูดเรื่องนี้ถ้าใครรับไม่ได้อย่าต่อหยุดแค่ไหนแค่นั้นจำเลยครับถ้าเรารู้ว่าเราเหนือกว่าใครๆนะถ้าเขารับไม่แปลว่าพวกนั้นทั้งหมดไม่เข้าใจเพราะทุกอย่างมันจะไม่เข้าใจเพราะเขาไม่รู้ก็ไม่เคยก็ไม่เจอเนี่ยก็ต้องหยุดที่เราไม่งั้นจะกลายเป็นวัดเป็นเบรกฝ่ายตรงข้ามทำให้สูญเสียเป็นวัดเป็นเบรกนะครับผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วแหละวันนี้ในเรื่องของสมาธิจิตจะไปถึงไหนกันนี่คือแม่บทให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านความเข้าใจไปประมาณนั้นนะครับสมาธิเนี่ยเราพูดถึงการเข้าถึงนะมันก็ประกอบกับเข้าใจเข้าถึงเข้าถึงเข้าใจมันชมโยงกันอยู่เพราะว่าเรื่องใจเรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องใจอยู่มันเป็นสภาพสภาวะของนามธรรมใจจิตจิตใจใจจิตจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้โดยแจ้งเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจอยู่นั่นนะครับมันพันกันอยู่ของผมไม่ใช่เลยจิตคือจิตใจคือใจเลยล่ะครับแต่เชื่อมโยงมันเชื่อมโยงกันตรงไหนแยกแยะยากจากกันได้ตรงไหนยังไงเป็นต้นนะครับเขาเลยถือโอกาสให้มันชัดๆเอาไว้เพื่อไม่ให้ท่านหลงทางเวลาไปทำเองอย่างพยายามเกาะภาษาผมไอ้กลุ่มคำไหนภาษาไหนที่คิดว่ามันติดใจนั่นน่ะเอาคำเดียวถือเป็นคาถาได้เลยครับตรงนั้นถือเป็นคาถาประจำตัวได้เลยครับบอกให้ทราบได้เลยภาษาของการพัฒนาได้แต่หมดได้หมดได้หมดภาษาคือเอามานึกย้อนไปย้อนมาโดยเกาะภาษานั่นน่ะเดี๋ยวมันติดลมบนเองมันเข้าเองเข้าที่เองประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าจุดยึดเหนี่ยวจุดยึดเหนี่ยวจุดยึดเหนี่ยวจะเป็นเช่นนั้นจุดยึดเหนี่ยวจะเป็นเช่นนั้นนะคุณโยมว่าไปโดนนะนั่นแหละโอเคไหมไหวไหมมาถึงตรงนี้ผมใช้คำว่าก่อนออกจากสมาธินะสรุปก่อนที่จะออกสรุปก่อนที่จะออกจากสมาธิสรุปว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาสรุปคำที่ต้องยึดเอาไว้เนาะส่วนการที่ปฏิบัติก็คือสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญากลับมาถึงการปฏิบัติแล้วสติเคยรู้สึกตัวหรือเปล่าถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะกลายเป็นเกิดปิติ
เอกคัตตาปิติสุขเอกคัตตานั่นคำพูดนั่นมันจะมารวมอยู่ตรงนั้นใช่ในการที่บรรลุเนี่ยความสุขของเราต้องเข้าไปตรงนั้นด้วยคำว่าความรู้สึกตรงนี้แหละที่บอกว่าสภาวะถ้าหากว่าความรู้สึกไม่มาด้วยมันก็ไม่เข้าสภาวะนั้นอย่างนี้เป็นต้นสภาวะพอได้เนาะส่วนแล้วพอได้สภาวะมันจะพัฒนาไปเองจิตนี่ครับเห็นไหมไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละก่อนหมดลมหายใจก็ทำไปทุกค่ำคืนมันได้เมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นไม่ได้ก็ทำต่อไปเพราะไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยเราไม่ได้ลงทุนอะไรอีกเลยมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วจ้าเห็นไหมครับอีกอันนึงน่าจำเอาไว้นะสิ่งที่เราเห็นในหลงสมาธิจิตเนี่ยมันมีคำล้อกันอยู่นะฮะว่าไอ้ที่บอกก็เป็นสวรรค์นั่นนะครับมันมีจริงมันจึงเห็นที่เห็นนั่นมันไม่ใช่ของจริงเลยมันจะกลับกันเรื่องของจริงก็ต้องเลยการเห็นเลยการมีเลยการเห็นของจริงจะเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ก็พยายามพันให้ได้เพราะฉะนั้นคนส่วนมากจะไปติดไปยึดอยู่ที่การเห็นเพราะมันมีจริงมันจึงเห็นเนี่ยกลุ่มนี้จะติดกลุ่มพวกรูปพวกผมพวกเทพผมจะติดยึดเลยนะครับพอติดยึดปุ๊บก็นั่นมันต่างระดับกันเนี่ยกลุ่มนั้นนะครับจะเถียงกันเนี่ยเถียงกันท้าตีท้าต่อยกันตรงนั้นนะครับนั่นนะครับเขาเรียกว่าติดยึดโดยไม่รู้ตัวเพราะยังรู้ยังไม่ถึงแจ้งถึงไม่มากถึงไม่หมดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวมาทะเลาะ กันผมว่าเราจะบอกว่ากลุ่มพงทรงร่างทรงนั้นเนี่ยให้รู้ไว้นั่นแหละกลุ่มร่างทรงเพราะฉะนั้นต้องเลยกลุ่มนั้นไปนะครับแปลว่ามันจะเลยการเห็นเลยการมีเห็นไหมครับเลยการมีเลยการเห็นเข้าไปสู่จุดสูงสุดของมันก็คือความใสของจิตเนี่ยสูงสุดเลยครับโอ้ยเพราะความใสนี่ไม่รู้จะว่าไงเราโยมเอ้ยนะครับก็ถ่ายทอดผ่านภาษาเอาไว้วันที่ท่านไปถึงตรงนั้นท่านจะรู้อ๋อนี่เหรอลุงหงอกเล่าให้ฟังตั้งนานแล้วเนี่ยนั่นนะครับมันจะไปจ้าตรงนั้นมันจะไปโป๊ะแฉะตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าชาตินี้แหละจะเป็นชาติสุดท้ายกันแหละกันสักทีหนึ่งแล้วก็ตั้งความหวังเอาไว้แค่นี นี่เป็นต้นนะครับเอาละสุดท้ายสักทีหนึ่งก่อนออกจากสมาธิขอให้นึกถึงบุคคลที่มีพระคุณจำคำพูดต่อไปนี้เป็นหลักมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอน
จำเลยฮะตรงนี้เมื่ออยู่ไม่ได้ตัวเราอยู่ในท่ามกลางของผู้มีพระคุณทั้งหมดเห็นไหมครับใครคิดได้ยังไงบ้างตัวเราอยู่ในท่ามกลางอยู่กลางวงของผู้มีพระคุณแปลว่าผู้มีพระคุณเขาล้อมรอบตัวเราอยู่นะแต่อยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้ตัวเห็นไหมครับผู้มีพระคุณที่อยู่ใกล้ตัวตั้งแต่ได้แอ้งมาไม่มีใครอื่นใดพ่อแม่นั่นเองครับหมายเลขหนึ่งเลยเห็นไหมครับคิดต่อไหมใครจะคิดต่อเห็นไหมวิธีการคิดลึกซึ้งไปกว่านั้นนี่ก็คือลึกซึ้งทีนึงนะการเกิดและวิวัฒนามาเป็นมนุษย์มันยากมากมันนานมากมันโอ้โหนานเหลือเกินเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเป๊ะแอนั่นครับนะชีวิตเติบโตไม่ได้ผู้มีพระคุณมาเลขหนึ่งคือแม่ทางโลกเนี่ยแม่เลยล่ะครับพ่อแม่พ่อแม่แม่พ่อนี่แหละครับผมถึงเน้นย้ำมากผู้มีพระคุณหมายเลขสองเอาคนในครอบครัวนั่นน่ะมั้งแต่เป็นพี่ป้าน้าอาญาติโกโหติกาที่สื่อสารภาษาให้รู้ให้เข้าใจนั่นคือนกนั่นคือปลานะนั่นคือต้นไม้นะต้นมะพร้าวต้นตาลนู่นนี่นั่นทำให้เราเริ่มใช้ภาษาสื่อสารพ่อแม่ลำพังพ่อแม่นะน่าจะไม่พอนะครับเอาปู่ย่าตายายใช่ไหมครับพี่ป้าน้าอาที่เนี่ยก็แปลว่าผู้ที่สื่อสารให้เราได้มีความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นถ้าเป็นเรื่องบรรดาก็คือครูเป็นเรื่องบรรดาคุณครูขาคุณครูครับคุณครูเคยนี่แหละเห็นไหมนั่นก็เรียกว่ากลุ่มหมายเลขสองซะเห็นไหมครับกลุ่มหมายเลขสามจะเป็นใครวะเนี่ยพูดจาเพื่อเอาใจกันแล้วกันง่ายดีกลุ่มมนุษย์ที่เกิดก่อนเราที่เขาล่วงลับไปเรียบร้อยแล้วจ้าใครก็ได้ที่เขาขีดเส้นประเทศนี้สยามแห่งนี้ให้เรามาเกิดตรงนี้แล้วใครล่ะพ่อแม่เราไหมมันคงไม่ใช่มั้งที่นั่งนอนอยู่นี่หรือว่าถอยหลังไปไกลนี่ก็เป็นส่วนร่วมปู่ย่าตายายของปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายไปเรื่อยเนี่ยเอ้าอย่างนั้นก็ไม่ไหวก็ไม่ว่าอะไรกันที่เอาชีวิตและร่างกายปกป้องแผ่นดินนี้ให้พวกเราเจ้าคอยมาแอมาเกิดตรงนี้ได้เนี่ยฮะเราคิดแค่นี้ก็หยุดไม่ต้องไปต่อใช่ไหมฮะคิดในภาพของแมคโครภาพกว้างใช่ไหมไม่ต้องไปไกลกว่านี้ไปไกลมันเป็นขี้ฝอยแล้วถ้าจะมาทางยกย่องดีเนี่ยก็เอาประวัติศาสตร์เข้ามายุ่งยังได้เหรอประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วเนี่ยตั้งแต่ไหนเนาะพระนเรศวรมหาราชได้ไหมเอาเราพูดถึงภาษากันพระเจ้ารามคำแหงมหาราชได้ไหมที่มีภาษาสื่อสารกันเนี่ยมันได้หมดแหละเห็นไหมพระเจ้าตากสินมหาราชได้ไหมเนี่ยได้หมดแหละ
สรุปเลยโป้เลยผู้นำคือพระมหากษัตริย์จบใช่ไหมแล้วมันก็น้อยมันก็ขย่อนมาให้น้อยเหลือน้อยทันทีอ้าวกันหน้าวันโน้นทีเนี้ยแล้วก็กลับมาหน้าวันนี้ทีเนี้ยเนี่ยในการคิดไปคิดมาเพราะฉะนั้นให้มันเป็นภาพรวมให้ได้นะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องเข้าใจในเรื่องของเจเนเรชันหรือเรียกว่าเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ใช่ไหมฮะก็ขอให้เข้าใจในกรอบพวกนี้ไว้เสมอๆไว้ในใจประเทศไทยคนไหนก็บอกว่าชาติศาสนาแหละพระมหากษัตริย์นั่นแหละให้เข้าใจไม่ต้องแบกเอาไว้ทีเนี้ยเพราะมันเข้าใจแล้วแบกไปทำไมล่ะเนี่ยคำว่าพระคุณนะนะจำเป็นหลักนิดหนึ่งมันจะได้เบาเนื้อเบาตัวนั่นแหละกลุ่มหมายเลข3กลุ่มหมายเลข4ใครก็ได้แม้แต่ที่ท่านนั่งในเวลานี้มาถึงแล้วก็ได้มีนั่งอย่างเงี้ยแม้ทั้งแอร์เนี่ยมีคนบริจาคมาเห็นไหมก็ไม่ได้ร้อนเห็นไหมทำให้เราได้รับความสะดวกสบายดังลึกซึ้งมีทีนึงได้ปลอดภัยด้วยนั่นนะคือกลุ่มหมายเลข4คิดอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปไกลเสร็จแล้วก็เอา4กลุ่มที่ว่าเนี้ยทั้งที่เรารู้ตัวไม่รู้ตัวก็ช่างมันเถอะวะถ้าหากว่าล้มหายตายจากไปแล้วเดี๋ยวถ้ายังไม่สิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปถ้าเกิดแล้วก็อยู่ในจุดที่มันอุดมสมบูรณ์นะประกอบที่มาชีพชอบแบบในลักษณะที่พูดกันว่าให้ได้อยู่สถานที่ที่ไม่ลำบากยากจนเงี้ยสถานที่ที่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอละพรมาไปรูปแบบไปคิดไปอย่างนั้นเลยครับฐานะผู้ที่ปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยระดับถ้าถึงขั้นโสดาบันถึงนะให้รู้ถึงนะครับถึงเขาเหล่านั้นสกิทาคามียิ่งไปได้ไกลหลายภพชาติด้วยอนาคามียิ่งไปได้ไกลกว้างไกลได้ไหมอนาอรหันต์โหสุดยอดเลยอย่างเงี้ยขอให้พัฒนาให้ได้ตรงนี้นี่คือคุณค่ามันจริงๆมันเที่ยวปกป้องคุ้มครองได้แล้วกันอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือศักยภาพของผู้เข้าถึงพระธรรมระดับแต่ระดับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาก่อนออกจากสมาธิแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าทุกท่านอยู่ในระดับโสดาบันแล้วนะเงี้ยมันไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีคุณค่าสูงมากเป็นประโยชน์ทั้งคนที่ตายหงตายหาตายกระเทียมไปเรียบร้อยจริงๆเนี่ยพูดอย่างนี้เวลาพูดเนี่ยใช่ไหมถ้ายังไม่เกิดไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยมันยังได้ด้วยอ่ะเกิดแล้วก็ขอให้อยู่ในฐานที่ที่อุดมสมบูรณ์ทำอะไรก็ลำบากก็ลำบากน้อยหน่อยนึงยากจนก็อย่ายากจนนานนักประมาณนี้ไหมอะไรทำนองนั้นนะครับนั่นแหละคือการที่เรานึกออกไปมันก็จะออกไปตรงนั้นเองนะมันไปเองฮะมันไปรัศมีนะไม่ใช่ไปจุดใดจุดหนึ่งนะครับเรื่องอย่างนี้รัศมีทำการมันเหลือเชื่อจะตายไปคนที่มีสิ่งนี้อยู่ไหนมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมในจุดนั้นก็อุดมสมบูรณ์เป็นจริงจริงๆนะลองไข้ควรเสียงยิ่งตัวเองทำได้ก็โหยิ่งภาคภูมิใจมากอะไรทำนองนั้นเนี่ยคำว่าแผ่เมตตาคือนึกนั่นแหละครับ
แค่นึกถึงเขาแผ่เมตตานู่นนี่นั่นก็นึกนั่นนะครับหนีไม่พ้นคำว่านึกนึกก็คือใจใช่ไหมงั้นพอเวลาเข้าถึงจิตเนี่ยถอยหลังมาหนึ่งก้าวมันแค่นึกไปถึงครับพี่นี่คือความอัศจรรย์ของจิตกับใจที่มันพัวพันกันอยู่นะครับ นะเอาละนะหวังว่าผมจะขมวดได้แล้วทั้งสี่กลุ่มเมื่อกี้พูดคนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะถ้าลมหายตายจากแล้วหาที่เกิดไม่ได้ไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยแค่นั้นเองพอเป็นอะไรไม่ได้ของเขาที่นี่เอาจะบอกเขาเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้เลยฮะทำไมไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือวิบากกรรมของใครของใครดีพูดให้สุภาพหน่อยดีใจหงแต่หาใจกระเทียมแล้วที่ให้ไปเกิดได้นี่มากลับมาเป็นคำท้าทายตรงนั้นนะแล้วถ้ามีชีวิตอยู่ก็มีสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่กับกลุ่มมนุษย์กลุ่มมนุษย์ดีๆกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอะไรประมาณนั้นแหละแต่ก็มีอยู่แค่นั้นนะครับไม่มากไปกว่านั้นแล้วเป็นขี้ฝอยแล้วต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้ทำให้ได้ในสิ่งพวกนี้ทำให้ได้จะเป็นผลพวงต่อไปสมมติว่าท่านทำได้อยู่ในบ้านของท่านก็เป็นเซ็นเตอร์ที่จะเผื่อแผ่ไปกับคนรอบข้างตอนนั้นได้รวมสมบูรณ์เพราะนั้นถ้ามีมากขึ้นตามเป็นแผ่นดินนี้ทีเนี้ยถ้าหากว่ามีการบรรลุธรรมถึงขั้นพระโสดาบันนะครับจริงๆนะประเทศไทยมีอยู่4 5ภาคเอา5ภาคก็แล้วกันแต่ละภาคมีโสดาบันประจำอยู่ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆดอกประเทศไทยถ้าหากว่ามีผู้รู้ธรรมอยู่ระดับพระสกิทาคามีไม่แค่2คนก็พออนาคามีแค่1คนก็น่าจะพอถ้าอรหันต์โอ้โหทั้งโลกระโยมนะฮะมันไปอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าเหนือไปกว่านั้นไปทั้งจักรวาลทีนี้เอากำมันสิเออนี่นะนี่เนี่ยผมพยายามอธิบายความอย่างนี้ให้ฟังเป็นลำดับเขาให้เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้นะฮะตั้งแต่อธิบายมาตั้งแต่เริ่มต้นผ่านกระดานขาวกระดานดำก็หวังว่าคงจะได้เข้าใจในสิ่งที่พยายามท่านทั้งหลายก็ตั้งใจอยากจะให้เข้าใจนั่นน่ะจึงมาที่นี่เงี้ยก็หวังว่าได้รับความเข้าใจนั้นกลับบ้านไปในส่วนนั้นส่วนทางสมาธิก็ทำได้เท่าไหร่เท่านั้นด้วยนะครับจะไปตั้งความหวังมันว่าอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แต่ขอรู้ว่าขอชาติสุดท้ายเราโว้ยปรับหมดไปเลยนะครับเนี่ยมันจะไหลไปเองครับที่สุดแล้วแต่ทางด้านอาชีพประคองหน่อยก็แล้วกันนะคนที่ประกอบอาชีพที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องทำต่อคนที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องไปประกอบอาชีพกันแล้วมันมีแล้วอย่างเงี้ยมันเพียงพอแล้วถ้าหากว่าเพิ่มเติมได้อีกก็ดีอย่างเงี้ยมันไม่ถึงกับอดตลับกับตานอนกับสิ่งเหล่านั้นคนประกอบอาชีพอยู่ก็ยังถึงเวลานอนก็ยังไม่ได้นอนนะครับทำงานแจ๊กอยู่นี่แบบเพราะนั้นคนก็ตามที่มีอาชีพมีถึงเวลากินเนี่ยกินได้นอนเนี่ยได้ร้อนอาบน้ำนี่เนี่ยนี่ง่ายเลยไอ้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ขอให้ท่านมีความภาคภูมิใจถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์นี้แล้วนะครับโอเคนะหวังว่าจะเข้าใจตรงกันนั่นแหละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพัทธรกัปนี้หนึ่งนี่นะคือกะกุสันโธโกนาคมโนกัสสปโคตมระพระศรีอริยเมตรโยคำว่าพระศรีอริยเมตรัยนะครับในหนึ่ง
ในใจผมนี่นะบอกว่าน่าจะเป็นเพียงกุศโลบายนะเพราะมันอีกนานเลยเกินทั้ง 2,000 ปีอ่ะ 2,000 กว่าปีอ่ะกว่าจะมาปรากฏพระกายเราเนี่ยพวกเราไปถึงไหนกันหมดแล้วเนี่ยรอไหมเนี่ยผมว่าไม่ต้องรอนะเพียงแต่เข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาสกตานะแล้วหลังจบข่าวตรงนี้เองเอาชาติเนี่ยพี่เห็นไหมครับผมว่างั้นนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้เข้าไปเถอะครับผมว่ามันน่าจะเป็นทางลัดซะมากกว่าเอาละถ้ามีก็มีตามว่านั้นก็ไม่ว่าหรอกครับเพราะศีลเมตตานะครับนะฮะแล้วก็พุทธังอาราธนานังตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ธัมมังอาราธนานังขอราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบภาษานี่เหนือชั้นมากนะครับเพราะพระพุทธเจ้าต้องเข้าถึงพระธรรมต้องรู้พระธรรมโดยสมบูรณ์พระธรรมที่ว่านั้นคือปรมัตถสัจธรรมค่าคงที่นั่นแหละใช่ไหมครับนั่นก็ว่าธรรมมาจากไหนก็ไปถึงจุดนั้นแหละมาจากจุดบิ๊กแบงนะก็ไปถอยแล้วไปหาจุดบิ๊กแบงคือบิ๊กครันช์นั่นแหละครับนั่นใช่ไหมกลับที่เดิมบิ๊กครันช์ก็ต้องบีฟอร์บิ๊กแบงอยู่ไปยังข้ามแหละอย่างเงี้ยวันนี้ขึ้นกระดานให้ดูเลยใช่ไหมล่ะในจุดนั้นแหละโอเคนะเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะธรรมังอาราธนังก็แปลว่าขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคำว่าพระธรรมที่ว่านอยู่ในตัวของท่านทุกคนนั่นแหละพระธรรมลุงหมอกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์แหละตรงนี้เห็นไหมใช่ไหมครับแล้วก็สังฆังอาราธนานังต้องยกย่องพระอรหันต์ในยุคสมัยนู้นนะครับใช่ไหมฮะสมัยนี้มีก็อาราธนามาที่นี่พร้อมกันก็แค่นั้นนะครับจะหนีไปไหนแล้วพ่อพระอรหันต์ทำงานได้ทั่วโลกถ้ามีนะครับอยู่ไหนก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเต็มโลกเลยแหละสบายเลยเงี้ยนี่คือพระอรหันต์งั้นคำบอกว่าพระอรหันต์ไม่ขาดหายจากโรคนี้ไปเนี่ยใช่ไหมใช่ผมก็บอกว่าใช่ทุกแต่อยู่ที่ไหนล่ะทีเนี้ยตามหาพระอรหันต์กันอยากรู้ใช่ไหมก็อยู่ในตัวท่านนั่นแหละพระอรหันต์ก็อยู่ในตัวเรานี่แหละครับเขามันถึงกระไปแล้วกันจะรู้เองอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละพัฒนาเข้าไปสิครับทีเนี้ยเห็นไหมแล้วอยู่ในตัวผมมีเมื่ออยู่ในตัวท่านมีอยู่ในตัวผมก็มีก็แปลว่าอยู่ในตัวของทุกๆคนน่ะสิ่งนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดเนี่ยแน่นอนครับต้องรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเห็นไหมต้องมาพัฒนาจิตคือความสว่างที่ว่ามาทั้งหมดนั่นนะโยมเอ้ยนะแม่นบ่ถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวนะฮะพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครรู้ตัวรู้ตนเห็นตัวจมดตนให้ได้ท่านก็รู้ว่าท่านคือใครแล้วผมก็รู้แน่ๆนะว่าผมคือใครแต่เนี่ยท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้สรุปแล้วความทุกคนก็รู้เมื่อรู้จะไปไหนต่ออยู่เนี่ยมันหมดวาระก็ต้องบ้านใครบ้านใครชนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปท่านจะออกจากไปนี่ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปด้วยความมืดความสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินที่ไปนะครับทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรแต่ถามว่าอีก 2,000 กว่าปีพระศรีเมตไตรจะมาปรากฏตัวเหมือนท่านผมนาเวลานี่คือพระราชภาณะเขาทำหน้าที่นี้อยู่ให้อยู่ทางน้ำบกอากาศใช่ไหมเขาทำหน้าที่แทนอยู่ถ้าจะว่าไปทำไมมีเนาะแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับ
ทางน้ำกับพญานาคและพญามังกรทำไมจึงมีพญามังกรเพราะว่าโลกวันนี้น้ำพื้นน้ำพื้นที่ของน้ำมันมีมากกว่าเนื้อน้ำมันก็เป็นมังกรก็แค่นั้นเองคิดอะไรกันนักหนามังกรคือผ้านะของนู่นเนี่ยของเทพพบที่พูดกันเช่นพระแม่กวนอิมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะไปนู่นไปของพระอรหันต์นู่นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจทางบกก็ทางพญาช้างเผือกทางอากาศก็พญาครุฑรวมความและพญาครุฑเหนือกว่านะครับจำด้วยได้ทั้งบกน้ำอากาศก็จะมองเห็นหมดโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงกันว่าขอให้พระราชภาณทั้งสามที่ว่านี้จงติดสอยห้อยตามของท่านทุกคนถ้าที่นี่ที่ไหนก็ตามตลอดชีวิตนี้ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแต่กลับเอวังก็มีแต่ตัวนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big อ้าวเปิดไฟจบข่าวเลยโอ้ยสนุกดีผมว่าผมสนุกนะผมว่าผมสนุกของผมนะนั่นแหละขมวดเรียบร้อยก็เห็นหน้าค่าตากันเป็นไงบ้างโอ้โหเรียกว่านอนอะไรนานเลยมีที่นี่เดียวแล้วนอนทำสมาธิในแผ่นดินนี้นะดีไหมล่ะดีนี่ก็ตบมือให้กับตัวเองมาแข่งก็จบแล้วเนี่ยตบในใจตบในใจก็รับไปให้เต็มเต็มผิวพรรณผุดผ่องทุกคนออร่าเกิดได้พวกนี้มีคนทักเลยโอ้ยไปทำอะไรมาโอ้โหหน้าตาใสจังเลย อ้าวสมาธิมันได้จริงนะคำตอบสุดท้ายจะออกมามันเองนะครับเรี่ยวแรงแข็งขันไม่เคยมีเรี่ยวแรงขนาดนี้พวกนี้ก็เรี่ยวแรงมีเฮ้ยมันแปลกเว้ยมันไม่แปลกของมันมีอยู่ในตัวตนแปลกทำไมล่ะค่อยๆรับออกไปว่าใช้มากน้อยค่อยแรงประกันได้ก็ไปตามเกิดตามมีพวกนี้นะก็ตามถนัดกันเพราะนั้นท่านบ้านอยู่ที่ด้านจะนอนจะนั่งทับสมาธิก็เชิญแต่ผมแนะนำให้นอนนะผมจะแนะนำให้นอนเพราะการนอนนั้นเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดด้วยในเวลาเดียวกันนะครับหลับก็หลับไปตามท่านอนเนี่ยสบายท่านอนเวลานอนเนี่ยไอ้พวกพนักงานตรงมาทำงานนะครับทำงานเนี่ยมันจะไม่ได้จัดร่างกายให้เกิดการสมส่วนเองนะบอกให้ทราบไว้มันจะจัดมันเองเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนจะไม่รู้สึกตัวนั่นฮะออโตเมติกคอนโทรลมันทำงานมันเอง